นะฮะในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายของเรื่อง Big Data แล้วนะครับในวิชาของเรานะฮะโดยที่เราจะเข้าไปดูถึงเนื้อหาในการสร้างโมเดลนะฮะสร้างตัวแบบจำลองนะครับที่ให้มันให้คอมพิวเตอร์มันเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับหรือ Machine Learning นะครับด้วยการใช้ตัว Spark นะครับในตัว Big Data นะครับงานที่เราทำด้าน Big Data Analytics หลายครั้งเนี่ยมันก็จะตกอยู่ในหมวดหมู่ตรงนี้นะครับที่เราก็เข้ามาสร้างพวก Classification Model Clustering Regression Model โดยที่ใช้ระบบ Big Data ตรงนี้ของเรานะครับเราก็จะเข้าไปดูว่าเครื่องมือในการใช้งานเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเข้าไปดูใน Lab นะครับว่าการที่จะสร้างตัวMachine Learning Pipeline ขึ้นมาให้มันเรียนรู้ให้มันแปลงข้อมูลออกมาแล้วก็ทำการ Prediction เนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนการทำงานยังไงบ้างนะครับตรงนี้นะฮะส่วน Lecture ของอาจารย์จริงๆก็จะค่อนข้างคล้ายๆใน Lab เพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับเข้าไปดูในสเต็ปนะฮะแต่ละสเต็ปแล้วก็พอตอนใน Lab ก็เดี๋ยวดูตอนที่วายเขาก็จะเอาข้อมูลมาทำตรงนี้กันนะฮะในส่วนของตัวเดโมนะฮะแล้วก็ Lab ก็คืองานพวกเราที่ไปทำกันมาต่อนะครับนั้นก็มาดูกันเลยนะครับว่าทำยังไงนะครับในการสร้าง machine learning ตรงนี้นะครับก็ Spark เนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าส่วน MLlib นะ MLlib หรือว่าจะเป็น MLlib จะเป็นส่วนหนึ่งของ Spark นะครับ sub project หรือว่าเรียกว่าเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของ library ที่เขา implement พวก algorithm นะครับในการทำพวก machine learning นะครับก็จะมี algorithm หลายอันด้วยกันนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นอาจจะมีเขาก็มี algorithm ด้านclassification นะครับเอาไว้สำหรับเวลาที่เราต้องการทำนายคลาสนะครับงานทำนายคลาสเช่นอะไรนะฮะเช่นถ้าเราต้องการทำนายว่าตัวคนลูกค้าเนี่ยอยากจะซื้อของหรือเปล่าลูกค้าจะย้ายค่ายหรือเปล่านะครับทำนายว่าเหตุการณ์ที่จะเฟลมันเกิดขึ้นหรือเปล่าทำนายว่ามันจะมีการที่ลูกค้าจากเลเวลการใช้งานปกติแล้วจะดรอปลงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะงานประเภท classification นะฮะหรือว่าเช่นทำนายว่าจากประวัตินี้มีโอกาสมีความเสี่ยงหรือเปล่านะมีความเสี่ยงที่จะติดโรคนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดทางด้านเฮลท์ใช้กันก็อาจจะเท่าที่อาจารย์เคยเห็นอย่างนี้นะเอาไปทำดีเทคเรื่องดาวซินโดรมนะฮะหมอเขาก็กรอกข้อมูลลงไปปุ๊บเสร็จแล้วเขาก็มีคะแนนออกมาเลยว่าคะแนนสกอร์ความเสี่ยงของการเป็นดาวซินโดรมเท่าไหร่นะครับก็โดยที่ใช้ไอ้ classification model นี่แหละในการช่วยบอกนะครับ algorithm classification model ที่ในนี้มีก็อย่างเช่นอะไรบ้างเช่นตัว logistic regression นะฮะ logistic regression ก็เป็นโมเดลที่เรามีสมการ regression อยู่สมการ regression ก็คือพวกสมการจริงอาจารย์เอานี้ดีกว่าเนาะเนี่ยครับสมการ regression ก็คือสมการที่มันเป็นแบบพวกอะไรนะ b 0บวกด้วย b 1 x 1บวกด้วย b 2 x 2นะครับมันก็จะเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวไพร x นะฮะกับตัวฟังก์ชัน fx ของเรานะฮะซึ่ง fx ของ logistic ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เป็น logistic function นะครับก็เป็น classification แบบนึงแต่ว่ามันข้อดีของมันก็คือหาได้ว่าตัวแปรไหนมันสัมพันธ์กับอะไรบ้างขอตอบนี้หน่อยหนึ่งแป๊บนึงเรื่องปิดเข้าโอเคนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับมีตัว support vector machine นะฮะ SVM นะฮะ support vector machine จะเป็นเทคนิคที่คล้ายๆ linear regression นะฮะก็ถ้าให้พูดถึงตรงนี้ก็ linear regression มันเป็นเหมือนกับ logistic regression เนาะเรามีจุดไม่ได้ต้องตอบอันนี้แป๊บนึงนะงานคำถามนิดนึงขอดูกันปุ๊บแล้วก็อังคาร
าไม่ได้โอเคโอเคนะครับก็อันนี้เป็นถ้าทำไมเกิดอะไรขึ้นโอเคคือถ้าเกิดสมมุติว่าไอ้โลจิสติกจะเป็นแบบนี้นะคือเรามีเป็นจุดอยู่นะเป็นจุดเอ๊ะทำไมมันไม่ได้นี่นะเป็นจุดเป็นจุดแล้วเราก็ลากเส้นนะฮะแบ่งสองอันอันนี้คือโลจิสติกนะฮะสองของอันนี้นะฮะคือเป้าหมายคือเรียนรู้เส้นตรงนี้ออกมานะฮะ support vector machine ก็จะเป็นแบบเดียวกันนะคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเขียนยังไงดีลบใส่สีน้ำเงินแล้วกันนะ SVM จะคล้ายๆอันนี้แหละแต่ว่ามันจะมีนี้มาให้นะฮะเรียนรู้ไอ้ boundary ตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะแล้วก็มีเส้นหลายๆเส้นนะคือมีเส้นหลายเส้นนะครับมันวิธีการที่เรียกว่า SVM ตรงนี้นะฮะ support vector machine ก็ดีกว่าเราที่สิ่งนิดหน่อยนะฮะเป็นที่นิยมกันทั่วไปนะแล้วก็มีพวก tree base นะไอ้สองอันนี้มันจะเป็นวิธีการที่เขาเรียกว่าเป็น linear model นะ linear model linear model มีข้อดีคือถ้าความสัมพันธ์ของข้อมูลกับตัวปัจจัยอ่ะมันเป็นไอ้ตัวปัจจัย input กับตัว y มันเป็นแบบ linear นะคือแบบตัวหนึ่งเพิ่มตัวหนึ่งเพิ่มด้วยอย่างนี้นะหรือตัวหนึ่งเพิ่มมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับ linear model มันก็จะจับ pattern ได้ดีนะครับในขณะที่โมเดลไอ้พวกนี้นะฮะไอ้พวกแนวนี้ decision treeRandom Forest Gradient Boost Tree พวกนี้เขาเรียกเป็น Tree Based นะ Tree Based Model Tree Based Model มันก็จะสร้างเหมือน Decision Tree Concept ที่บอกจะมันจะเน้นในด้านการเนี่ยพวก Tree Based ตรงนี้นะฮะพวกนี้มันจะเน้นหลักการที่เรียกว่าเป็น Partitioning นะฮะการที่เข้าไปแบ่งนะไปแบ่งเป็นกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มควรจะมีเหมือนกับความสอดคล้องกันอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้สนใจเรื่องความสัมพันธ์เป็นเชิงลิเนียอะไรพวกนี้นะครับดังนั้น tree base มันก็ดีถ้าข้อมูลมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเงี้ยนะฮะก็ปัจจุบันที่อันที่ดีๆก็อย่างเช่น XGBoost นะฮะในตัว gradient boost tree พวกนี้นะฮะที่ใช้ก็มันไม่มี XGBoost นะในตัว Hadoop ตัวเนี้ยมันก็มีวิธีการใช้งานได้แต่ก็ตัวที่เป็น compatible กันรุ่นเหมือนกันก็คือจะเป็น gradient boost tree นะ gradient boosted tree ตรงนี้นะแล้วก็มีอันนึงที่เป็น naive base นะฮะนิยมใช้กันกับพวกวิธีการพวกแนว text นะฮะแถวแนวพวกการ classify ข้อความอะไรอย่างเงี้ยนะก็มี naive base ที่มาเปรียบเทียบนะครับจะเห็นว่าอัลกอริทึมที่ตัว Spark มันรันได้ใน machine learning ค่อนข้างจะเป็นอันที่มันเป็นเบสิกพอสมควรนะฮะมันจะไม่มีตัว advance อะไรมากมายตรงนั้นนะครับถ้าใครเคยใช้ R มาจะเห็นว่า choice algorithm จริงมีเยอะกว่านี้เยอะเลยนะฮะใช้ Python มาก็เหมือนกันจะเห็นว่ามีเอ้ยมันมีมากกว่านี้จริงๆก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ classification นะครับเป้าหมายคือตัว target ที่ต้องการคือเป็นตัว class นะครับถัดมาก็คือตัว regression นะฮะ regression ก็จะทำได้หลายแบบนะฮะทำโดยที่ใช้ tree base ก็ได้ทำโดยที่ใช้อย่างเช่นโมเดล GLM นะฮะ generalized linear model นะครับก็ทีนี้เจ GLM ตรงนี้นะฮะก็คือหน้าตาคือเป็นแบบนี้เลยนะฮะเพียงแต่ตัว fx เนี่ย fx ของ GLM เนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบได้ทั้งแบบlogistic function ก็จะเป็น logistic regressionlinear function ก็จะเป็น linear regression นะฮะนี่ก็คือเป็นปัญหา regression ของมันนะจะเป็นได้หลายแบบไปนะฮะregression ก็ถ้าเกิด classification เป้าหมายคือtarget ก็คือ class นะฮะ regression ก็คือ value นะฮะต้องการเป้าหมายก็คือต้องการที่จะทำนายค่านะฮะเช่นทำอะไร demand forecast นะฮะ rating ประเมินตัว rating นะครับทำตัวเรื่องประเมิน usage นะฮะอะไรก็ตามที่เป็นตัวเลขครับถ้าเกิดเราต้องการที่เป็นตัวเลขออกมาก็ใช้วิธีนี้ได้ประเมินคะแนนนะฮะใช้ regression นะครับตัวที่3นะฮะเป็นอัลกอริทึมที่เรียกว่า collaborative filtering นะฮะ collaborative filtering นะฮะก็เป็นเอาไว้ทำพวก recommender นะฮะ recommender engine นะครับก็คือถ้าให้พูดถึงก็อย่าง Netflix นะฮะNetflix, YouTube พวกนี้นะครับ Recommender Engine นะฮะอันที่4ทำ Clustering นะฮะถ้า Clustering เป้าหมายของมันก็คือเป็นการแบ่งกลุ่มนะฮะเป็น Segmentation นะฮะ
ต้องการจะแบ่งกลุ่มนะฮะเอาเป็นกลุ่มๆนะครับเราเป้าหมายก็คือทำ segmentation ตรงนี้คืออะไรมันจะต่างจากไอ้2อันบนเนี่ยคือเรามีเป้าหมายแล้วเราก็ต้องการทำนายนะฮะเป้าหมายตรงนี้ถ้าเกิดพูดถึงตรงนี้ก็เลยเป็นการทำนายนะฮะ predict นะฮะส่วนไอ้เป้าหมายอันล่างตรงนี้มันเป็นการ discover นะฮะเป็นการเข้าไปดูว่ามันมีแพทเทิร์นยังไงหรือเปล่านะครับอันนี้นะฮะแล้วส่วนของ clustering นะฮะเช่นเดียวกันกับการทำ decomposition นะฮะ decomposition ตรงนี้คือเราต้องการหา latent นะฮะ latent factor นะฮะเขียนแล้วมันทำไมมันนี่แหละนะ latent factor นะฮะ latent factor ตรงนี้คืออะไรก็คืออย่างถ้าพูดถึงอย่างเช่นเราถ้าเราดูหนังนะดูเอาที่เราดูหนังก็ได้เราดูหนังเราจะเลือกดูหนังเป็นรูปแบบใช่ไหมหรือว่าเราอ่านหนังสือเราอ่านการ์ตูนอย่างเงี้ยหรือว่าพวกเนี้ยเราก็จะเลือกเป็นรูปแบบนะเลือกคอนเซปต์รูปแบบหรือว่าเราเข้าเว็บเราก็จะเข้าเว็บตามรูปแบบของเราคราวนี้แต่ละคนเนี่ยมีลักษณะตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราสามารถหาข้อมูลที่เป็นเหมือนกับตอนทำ collaborative filtering นะคือเป็นตารางแบบนี้นะฮะตรงนี้คือแกน user ตรงนี้คือแกน item นะฮะ item ใดๆนะฮะเราสามารถที่จะหาออกมาเป็นตรงนี้แปลงมาเป็น user กับ topic นะครับแล้วก็ item กับ topic ได้นะฮะนะโดยที่ลิงก์กันตรงกลางด้วยตัว eigen value นะฮะเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถแตกตัวไอ้เมทริกซ์ที่บอกถึง transaction เนี่ยออกเป็น2เป็นเหมือนกับ3ส่วนได้นะเป็นส่วนที่บอกว่า user คนไหนชอบ topic อะไรชอบ factor อะไรมีความชอบเรื่องอะไรอาจจะเป็นความชอบเรื่อง sci-fi ความชอบเรื่อง drama อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอยู่ใน user topic ซึ่งตรงนี้คือเราไม่ได้กำหนดนะว่า topic ต้องหน้าตาอะไรเราให้มันเรียนรู้จากข้อมูลมาแล้วก็แตกออกมานะครับวิธีการพวกนี้บางทีเขาจะเรียกว่าเป็น topic model นะฮะในส่วนของ decomposition ตรงนี้ก็จะมีวิธีการอย่างเช่นทำ SVD ทำ PCA ตรงนี้นะครับซึ่งในคลาสเราก็ไม่ได้ลงละเอียดของ machine learning แต่ก็เอามาให้ดูว่าเนี่ยครับมันมีอัลกอริทึมเหล่านี้นะครับที่มันซัพพอร์ตการทำงานด้าน machine learning นะครับ เดี๋ยวอาจารย์พาให้ดูในตัวเว็บนะ นะก็เนี่ยครับไอ้ตัวนี้คือ mllib นะฮะอีกทีนึงนะ mllib มันก็มีข้อดีนะฮะที่ว่ามันเร็วกว่านะฮะเร็วกว่าตัวการเขียนบน Python ปกติถ้าข้อมูลใหญ่นะครับแล้วมันก็เร็วกว่า MapReduce นะครับนะฮะ เพราะว่าโปรแกรมมันรันแบบอยู่บน memory นะฮะ MapReduce ถ้าลองสังเกต MapReduce เนี่ยมันเป็นการสั่ง process ที่กระจายกันไปรันในตัวเครื่องแต่ละเครื่องนะครับแต่ว่าของ Spark เนี่ยคือมันก็รันโดยที่ทุกอย่างมันบริหารอยู่บนเมมโมรีอย่างครั้งที่แล้วนะฮะโหลดขึ้นมาเป็นเหมือนกับ data ก้อนหนึ่งที่อยู่บนเมมโมรีแล้วก็รันอยู่บนนั้นนะครับนะรันเร็วขึ้นนะฮะข้อดีของมันนะเวลาข้อมูลมันใหญ่นะฮะคราวนี้ลองไปดูก่อนที่จะมาดูตรงนี้เนาะก่อนไปดูในเว็บของเขานิดนึงอ๋อไม่ใช่อันนี้โทษทีปิดก่อนอาจารย์แชร์ตรงนี้ให้ดูอยู่ในอยู่ในนี้เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวในเว็บของตัว Spark เองนะครับก็จะมีส่วนไอ้ตัว mllib guide ตรงนี้นะครับจะเห็นว่างานที่มันทำได้นะครับก็จะมีการจัดการ data source ทำ pipeline การ prep data นะครับแล้วก็จะมีตัวของการที่จะทำ classification regression clustering collaborative filtering อันนี้จะมีการทำมากกว่าในที่อาจารย์เขียนไว้คือทำพวก frequency mining นะฮะพวก association rules นะฮะก็เดี๋ยวลองกดเข้าไปดูนะฮะกันหานี้ละมั้งนะลองไปดูตรงส่วน classification regression นะฮะเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลของมันนะฮะทำ classification ได้ด้วยวิธีพวกนี้นะครับพวกที่พูดถึงก็จะมีมากกว่าที่อาจารย์เขียนไว้นะเพราะเขียนไว้ก็เขียนไม่หมดนะฮะจะมีพวกอย่างเช่นทำ perceptron ซึ่งไม่ค่อยแม่นนะฮะถ้าทำ deep learning ไปใช้ Keras ทำดีกว่านะไอ้พวกนี้ก็แบบตัวที่ใช้เยอะๆก็เนี่ย gradient boost tree random forest นะฮะทำ decision tree ได้นะฮะ decision tree ได้นะฮะ linear regression นะฮะทำ random forest regression ได้ทำพวก survival regression ได้นะครับพวกนี้นะฮะแล้วก็ถ้าทำ clustering นะฮะ clustering ก็จะมีทำเนี่ยครับ K-mean นะฮะทำ
พวกที่เรียกว่าเป็นเทคนิคหลัง LDA นะครับทำ topic model เหมือนกันวิธีการก็จะอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับว่าเนี่ยเรารันโมเดลยังไงนะครับในแต่ละวิธีนะครับทำ recommender นะฮะไอตัวทำ collaborative filtering นะฮะมันก็จะมีวิธีการรันอยู่ข้างในนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นส่วนที่เราเข้ามาดูได้นะครับในตัว library ของตัว Spark นะครับมันจะมีตัว programming guide ตรงนี้อยู่ที่เป็น machine learning นะฮะถ้าเราเข้าไปดูในตัวใน API doc นะฮะ API doc มันจะเป็น reference นะฮะของตัวโมเดลนะครับที่มีอยู่นะตรงนี้ Spark มันจะมี2ส่วนเนี่ยคือตัว Spark ML กับ Spark MLlib นะฮะ PySpark MLlib กับ PySpark ML 2 อันนี้นะครับมันก็จะมีโมเดลที่เราเอามารันได้นะอย่างเช่นถ้าเราดูใน PySpark ML classification นะครับโมเดล classification ที่เรารันได้นะก็จะมี linear SVC นะครับเนี่ยนะฮะlinear SVC นะฮะมีตัวโทษทีนะขอเลื่อนหน่อยมันเป็น lib มันก็จะเยอะนะฮะ linear SVC model นะฮะ logistic regression นะครับแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยนี่คือ set parameter ที่ set ได้นะฮะแล้วก็อยากพาไปดูตัว decision tree เราจะได้เห็นว่า parameter ที่ set ได้มันมีน้อยนะแป๊บหนึ่งเล่นดูกันนะ logistic regression model จริงจังเสิร์ชเลยก็ได้เนาะDecision tree Decision อ๋อมันไม่ได้อยู่ในนี้ป่ะงงบัคเก็ตไทเซอร์อันนี้ก็ได้ลองดูสิ Random Decision tree เจอละเอ๊ะทำไมมันช้านะเนี่ยครับ decision tree เอาเนี่ยเจอแล้วเนี่ย decision tree นะครับก็จะมีตัวแปรที่เราเลือกได้เนี่ยค่อนข้างจำกัดนะฮะกำหนดได้แค่ max def นะฮะแล้วก็ max bin อะไรพวกนี้นะถ้าเราไปดูในตัว Anaconda ที่เราใช้อยู่เนี่ยตัวในนั้นน่ะมันก็จะมีให้เราเลือกใช้เยอะกว่านะครับตัว decision tree classifier ใน scikit-learn นะฮะหรือถ้าเราไปดู random forest นะฮะrandom forest classifier นะครับนี่นะครับในนี้นะครับใน spark.ml นะฮะก็จะเป็น random forest classifier นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเซตที่เซตได้นะฮะจะมี max depth max bin นะฮะ min instance per node นะฮะพวกนี้นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าถ้าเราทำในตัว scikit-learn นี่ก็จะมีพารามิเตอร์เยอะกว่านี้อันนี้เป็นข้อดีข้อเสียของมันนะฮะคือใช้ใน spark เนี่ยมันรัน data ใหญ่ได้แต่ว่าฟีเจอร์มันน้อยกว่าฟีเจอร์ในเชิงของตัวการรันนะฮะในตัว scikit-learn มันก็จะมีออปชันให้ใช้เยอะกว่านะครับตรงนั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนของ spark.ml นะครับอาจารย์ขอย้อนกลับไปนะมันจะมีอีกอันนึงคือ spark mllib นะฮะ spark mllib ถ้าเอาตัวนี้มาก็คือจะมาดูนะตรงนี้ spark mllib นะ classification ก็จะเป็นอย่างเงี้ย logistic regression model นะฮะดูสิครับมีให้เลือกแค่ weight intercept นำ feature นำ class ใช่ไหมฮะอาจารย์เปิดในนี้ก่อนลองดูตัวจะเห็นว่าถ้าเกิดเป็น mllib เนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกให้ค่อนข้างน้อยนะอย่างเช่นถ้าเราไปที่ random forest อย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะครับนี่คือ random forest นะฮะมันจะมีเนี่ย train classifier อันนี้เป็นวิธีการถ้าเรียกกันก็คือตัว mllib มันเป็นเหมือนตัวเก่านะฮะมันเหมือนตัวเก่าที่เขาทำมาแล้วก็ตั้งชื่อไลบรารีมาเป็นตัวเนี้ยตอนหลังๆก็คือไปตั้งเป็น spark ml แทนนะแล้วก็ทำให้เหมือนกับพวกจำนวนไอ้พวกฟีเจอร์ที่ใช้มันก็จะไปมีใน spark ml เยอะกว่านะครับแต่นี้ก็ต้องมีเอาไว้นะฮะเพราะว่าอันเนี้ยมันนิวตั้งแต่เวอร์ชัน1กว่านะตอนนี้เวอร์ชัน2ไปแล้วนะฮะก็เรียกว่ามันก็เลยแบบมันก็ move on นะก็ประมาณนั้นนะฮะทำ classification ทำ regression ประมาณนี้แหละนะ ทำ gradient boost tree แต่ว่าตัวการใช้งานก็ train classifier อะไรเงี้ยการใช้งานตัวการกำหนดค่าอะไรมันก็ค่อนข้างน้อยนะฮะถ้าเกิดเราจำได้ตอนที่เราลันพวก tree ตอนลันใน python เนี่ยออปชันเยอะกว่านี้เยอะนะฮะเราจะไม่ได้ใช้ตัว library.mllib นะครับเราจะไปใช้ตัวใน library.ml นะฮะตรงนี้นะฮะแต่ก็แล้วแต่ละกันใครจะกลับมาใช้พวกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันมันยัง compatible อยู่นะครับ
โอเคนะก็มาดูกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวไลบรารีของมันนะฮะก็ถ้าเกิดเรามาดูในส่วนของการใช้งานนะฮะแล้วก็การรันตรงนี้กันนะครับเราจะมาดูในพาร์ทโดยที่เราจะโฟกัสไปที่ตัว classification model นะฮะ classification model เป็นเป้าหมายของเรานะครับอันอื่นๆเราลองเรียนรู้การใช้แล้วกันนะเราอาจารย์หยิบตรงนี้มาใช้ให้ดูเพราะว่ามันเข้าใจง่ายสุดละมันทำนายคลาสนะฮะเรามีลาเบลเรามี input เราเอา input ไปดึงฟีเจอร์เอาฟีเจอร์และลาเบลไปเทรนโมเดลได้โมเดลออกมาเราไปใช้ในการทำนายนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาอย่างที่เราเรียนมานะฮะให้แมชชีนมาเรียนรู้จากแพทเทิร์นแล้วก็เอามาใช้งานนะครับแล้วก็เอาอินพุตมาคลาสสิฟายนะฮะให้มันพรีดิกออกมานะครับคราวนี้ในการใช้งานของมันคราวนี้อาจารย์จะไม่ไปรันโค้ดแล้วกันเดี๋ยวให้ไหวรันตอนที่ดูในตัวเดโมนะครับแต่เดี๋ยวเรามานั่งไล่เข้าทำความเข้าใจมันทีละบรรทัดว่ามันทำอะไรบ้างนะครับอย่างตรงนี้อาจารย์ก็ทำตามสเต็ปอันเก่านะฮะที่ทำในตอนนู้นก็คือ import data มาก็คือสร้าง data frame ก่อนอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้ import เข้าไปใน HDFS ก็เลยใช้วิธีการสร้าง Sparse Data Frame มาอย่างนี้เลยนะฮะพอดี data ไม่ใหญ่ด้วยเนาะก็ทำได้นะคือเอาตัว data ไอ้ Telco ขึ้นมานะฮะ read เข้ามาปุ๊บนะครับแล้วก็ได้เป็น data frame ที่เป็น Spark นะครับถ้า limit 5 to pandas มาก็จะเห็นว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวdata frame ที่อ่านเข้ามาแล้วนะฮะอันนี้ก็อยู่ใน memory ที่อยู่บน spark แล้วนะฮะถ้าเป็นอยู่ในพูดถึงลักษณะตัวนี้ก็เหมือนกับอยู่บน cluster ที่กระจายกันเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับ เสร็จแล้วก็เอาไปทำโมเดลก็เลยจะเอา customer id ทิ้งไปนะครับก็ drop customer id มา print schema ออกมาก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะฮะเห็น schema ของมันก็จะมีทั้ง string ทั้งตัวที่เป็น double นะฮะ เสร็จแล้วก็มาดู distribution นิดหน่อยนะฮะในตัว Spark ก็จะมีอย่างเช่นคำสั่ง describe นะครับ describe ก็จะนับให้เรานะฮะอันนี้ก็จะเป็น count นะฮะ min max แล้วก็มาดูข้างล่างคืออะไรวะจำไม่ได้ละอันนี้มันจะเป็น count เป็น min เป็น max mean มั้งนะฮะเหมือนจะเป็น mean ถ้าจำไม่ผิดนะเป็น mean อันนี้ก็จะเป็นอันที่เกิดบ่อยที่สุดประมาณนั้นนะฮะถ้าจำไม่ผิดประมาณนั้นแหละนะจริงต้องไปดู describe อีกทีนึงนะก็ดู distribution นะครับคือดู distribution ว่าหน้าตาข้อมูลเป็นยังไงนะฮะเสร็จแล้วอันนี้ก็เอามาจัดการเรื่องพวกnull กับ nan นิดหนึ่งนะฮะก็จะมีค่าที่มันไม่มีค่าอยู่นะครับก็ใช้มาดูเวลาจะมาเช็คว่าใน Spark มันมี null หรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ตัวนี่นะครับ is nan นะฮะฟังก์ชันนะฮะอยู่ในตัว SQL ฟังก์ชันนะครับอย่างที่หวายบอกครั้งที่แล้วเรา import star มาเลยมันก็จะมีตัวฟังก์ชันนี้มาให้ใช้เลยนะฮะเอามาเช็คได้ว่าคอลัมน์นี้นะครับมี null ตรงไหนบ้างนะครับเราเอามาฟิลเตอร์ได้นะครับว่าเอามาฟิลเตอร์จากใน data frame ของเราเราก็จะได้ไอ้แถวที่มันมี null อยู่นี่อาจารย์ก็เอามาแค่คอลัมน์เดียวเนาะก็ได้คอลัมน์ต้องบอกว่าเอาคอลัมน์นี้มาฟิลเตอร์ df นะฮะแล้วก็เข้ามาก็มี11แถวนะที่เป็นอย่างนั้นก็ฟิลศูนย์ไปนะฮะวิธีการก็ใช้เนี่ย df.na.fill ศูนย์เข้าไปมันก็แทนค่าศูนย์เข้าไปนะฮะถ้าจะแทนค่าอื่นก็ได้นะแต่ตอนนี้แทนค่าศูนย์เข้าไปเพราะว่า dataset ตัวนี้มันเป็น dataset เรื่องเทเลคอมนะฮะเหมือนกับโทรศัพท์อ่ะแล้วก็มันจะมีคอลัมน์ชื่อว่า total charge คอลัมน์นี้เนี่ยมันเป็นคอลัมน์ที่บอกว่าลูกค้าเขาจ่ายเงินมาให้บริษัทเท่าไหร่แล้วแล้วมันมี null อยู่พอเข้าไปตรวจสอบจริงๆถ้าเกิดทำปกติเข้าไปตรวจสอบแล้ว null มันเกิดขึ้นจากการที่เหมือนว่าลูกค้าเขายังไม่เคยใช้บริการยังไม่ได้จ่ายเงินมาเลยนะมันก็เลยเป็นเนาก็ใส่ศูนย์เข้าไปนะพอมาเค้าอีกทีมันก็เลยมีค่าเป็นศูนย์นะครับตรงนี้นะฮะคราวนี้เวลาทำโมเดลนะครับในตัวนี้นะฮะก็ถ้าเราจำได้ตอนที่เราทำในตัวไอ้ scikit-learn เนี่ยเราก็จะเตรียม data ให้เป็นตัวเลขใช่ไหมครับแล้วเราก็จะไปเทรนในตัวโมเดลนะครับสำหรับในตัว spark เนี่ยมันจะมีตัวช่วยนะฮะเรียกว่าตัวช่วยที่ทำให้กระบวนการมันรันทีเดียวเทรนทีเดียวเนี่ยก็คือตัวที่เรียกว่าเป็นไพป์ไลน์จริงๆใน scikit-learn ก็มีนะฮะตัวนี้นะแต่ใน Spark ก็เหมือนกับจำเป็นต้องใช้นะตัวไพป์ไลน์นะฮะตัวไพป์ไลน์ตรงนี้นะครับคืออะไรนะครับ mllib ไพป์ไลน์ตรงนี้นะฮะมันก็จะเวลาที่เรารัน data เนี่ยมันก็จะรันเหมือนกับว่าทั้ง stack นะฮะทั้งอันของมันเลยนะครับโดยที่รันตั้งแต่การเตรียม data ไป
ไปจนถึงรันถึงการทำนายนะฮะในทั้งหมดโดยที่เราต้องกำหนดไปว่ามันจะมีโอเปอเรชันการทำงานอะไรบ้าง1 2 3 4 5อย่างรูปนี้นะฮะ1 2 3 4 5มันมีอะไรบ้างนะครับโดยที่ data ตอนที่เข้าไพป์ไลน์ตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นเหมือนกับ data ก้อนหนึ่งที่เราเตรียมเอามาไว้แล้วนะฮะแล้วเราก็เหมือนกับสั่งให้มันรันไพป์ไลน์1นะครับไปนะฮะแล้วก็จนสุดท้ายก็คือเหมือนกับว่าเอาไปประเมินผลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเราจะสร้างไพป์ไลน์ตรงนี้ได้ยังไงนะครับเมื่อกี้นี้เราอยู่ในขั้นที่ว่าเรามี DF ตรงนี้นะฮะที่เป็น data source ของเรานะฮะเป็นตอนนี้ data DF ของเราตรงนี้ก็ถ้าพูดถึงก็เป็นเหมือนกับตาราง1นะฮะใช้นี้เขียนก็ได้จะได้ไม่ต้องไปลบๆออกนะเนี่ยเป็นตาราง1ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นตัวเลขหรือยังตอนนี้ยังนะฮะเป็นตารางธรรมดานะฮะมีตัวเป็นตารางธรรมดาที่มันมีทั้งแคตตาล็อกนะฮะมีทั้งนำผสมกันอยู่นะฮะตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทำการเพปอะไรนะฮะมีทั้งแคทนะฮะมีทั้งนำนะฮะที่แบบผสมกันอยู่นะฮะก่อนเตรียมนะฮะแต่ว่าไม่มีเนาละนะฮะก็จัดการไปหมดแล้วนะครับโอเคนะฮะแล้วเข้าไพป์ไลน์นะฮะเข้าไพป์ไลน์ตรงนี้ก็คือขั้นแรกออกมาก่อนเลยนะถ้าดูจากตรงนี้เริ่มต้นด้วยอะไรนะฮะเริ่มต้นด้วยการสปลิตนะฮะสปลิตดาต้านะครับเป็นเทรนกับเทสนะฮะอาจารย์ก็เอามาสปลิตก่อนนะยังไม่ได้เข้าไพป์ไลน์อะไรสปลิตดาต้าเป็นเทรนกับเทสนะฮะมีเทรนเซตกับเทสเซตนะฮะสปลิตโดยที่ตัว data frame ของมันเอง spark เนี่ยจะมีคำสั่งตัวนี้อยู่แล้วถ้าเกิดใน scikit-learn เราจะต้องใช้การ sample ใช่ไหมครับอันนี้เราใช้คำสั่งตัว random มันจะมี train test split นะฮะใน scikit-learn ใน spark ก็จะมีคำสั่งชื่อว่า random split นะครับเป็น1ในฟังก์ชันของ data frame เลยนะฮะเราก็ใส่ไปว่าเราจะ random split เป็นกี่ part นะฮะมันพาร์ทละกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะมันก็จะ split มาเราก็จะได้เป็น train set กับ test set เรียบร้อยแล้วนะครับทำแบบนี้นะฮะคำสั่งนี้ใน Spark เป็น transformation นะครับถ้าจำได้ก็คือ transformation คืออะไร transformation คือการที่เราสั่งให้มันทำแต่จริงๆแล้วมันอาจจะยังไม่ได้ทำก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งตรงนั้นนะฮะก็เสร็จพอเราแบ่งตรงนี้ปุ๊บนะฮะเราก็ได้ train set กับ test set เราจะเอา train set ตรงเนี้ยไปทำ feature transformation โดยที่คอลัมน์ที่เป็น yes no นะครับเราจะแปลงให้กลายเป็น binary 01คอลัมน์ที่เป็น category เราจะแปลงให้กลายเป็น binary column หลายๆอันเป็น one hot นะครับวิธีการตรงนี้ที่เราจะทำก็คือนะฮะถ้าดูการทำงานตรงนี้นะฮะอาจารย์ก็ import ตัวนี้เข้ามานะฮะ spark pyspark นะฮะจุด ml นะฮะจุด feature นะครับในนี้จะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการเตรียมข้อมูลนะฮะของ feature ตรงนี้นะฮะอาจารย์มา2ตัวคือ string indexer กับ one hot encoderนะครับเป้าหมายตรงนี้ก็คือแปลงให้มันกลายเป็น01นะครับก็ gender เนี่ยมี male กับ female นะครับก็เอามาทำ string indexer ซะ string indexer ตรงนี้สิ่งที่มันต้องการก็คืออะไรมีจะมีจริงๆในตัว ml จุด feature ตรงนี้นะครับมันจะมีในทุกฟังก์ชันเลยเนี่ยมันจะมี input column กับ output column นะครับ input column ก็คือชื่อ column ใน data ของเรานะครับ output column คือชื่ออันใหม่ที่เราต้องการให้มันสร้างขึ้นมานะครับอย่างตรงนี้ถ้าดูตรงนี้นะฮะอาจารย์สร้างตรงนี้ขึ้นมานะ string indexer ไอ้ gender indexer ใช่ไหมครับเป็น string indexer input คือ column gender output คือ column gender underscore pet อันนี้กำหนดเองนะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็เอาไปจุด fit นะฮะจุด fit ถ้าเห็นคำสั่ง fit เมื่อไหร่แสดงว่าเราเอาเข้าไปจับกับ data แล้วเอา data มา fit แล้วนะครับ fit กับ df นะฮะมันก็จะไปดูว่าใน df มี column gender ไหมเจอ column gender ก็เอามาสร้างเป็น gender prep นะฮะเอามาเทรนนะเอามาเทรน indexer เป็น gender prep พอเราสั่ง gender indexer จุด transform นะฮะคำสั่งจุด transform ตรงนี้นะฮะ fit เนี่ยมันยังไม่ได้แปลง data ออกมาแต่ว่าถ้าสั่งจุด transform ตรงเนี้ยมันก็จะเอา fit ตรงนี้มันเหมือนเทรนโมเดลนะถ้าพูดถึง gender indexer ตรงนี้มันก็จะไปเรียนรู้ละใน gender นะ column gender นะมี male กับ female นะฮะมันก็ไปแรงค์มาเจอว่าโอเคมันจะให้ male เป็น0 female เป็น1นะครับฟีเมลเป็น1เมลเป็น0ปุ๊บนะฮะแล้วพอเราสั่ง transform มันก็เอาดามันก็ไปดู df ตรงนี้ว่ามีคอลัมน์ชื่อ gender หรือเปล่ามันก็ไปสร้าง gender prep ออกมานะครับแค่นั้นเลยนะฮะก็คือใส่คอลัมน์เพิ่มเข้าไปถ้าสั่งแค่ตรงนี้นะฮะพออาจารย์ทำการ select ปุ๊บมันอันนี้ select มาให้ดู2อันนะฮะจริงๆแล้วมันคือ transform df มันก็จะเป็น df ตัวใหญ่ตัวเดิมของเราถ้าพูดถึงก็คือถ้าพูดถึงตรงนี้นะฮะ df ของเราตรงนี้นะฮะก็เป็นตารางแบบนี้ใช่มั้ยปึ๊บออกมานะฮะมี1คอลัมน์นะฮะตรงนี้นะชื่อว่า gender เราอาจจะรู้สึกว่าอาจารย์ใช้เมาส์เขียนอาจารย์ลายมือดีกว่าอาจารย์เขียนด้วยปากกานะ gender นะฮะเสร็จแล้วพอเราสั่งไอตัว transform ตรงนี้นะฮะคำสั่ง transform นะฮะถือว่าตรงนี้แล้วกันนะคำสั่ง transform สิ่งที่ได้ออกมาคือเหมือน df ตัวเดิมเลยนะฮะเรียกว่าเป็น df
แล้วก็เราก็บวกด้วยตัว prep เข้าไปนะฮะก็คือมีคอลัมน์เพิ่มขึ้นมา1อันคอลัมน์ที่เพิ่มขึ้นมา1อันก็คือคอลัมน์ gender prep ตรงนี้นะฮะที่เพิ่มขึ้นมานะครับนี่แหละครับก็จะมีคอลัมน์เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็พอเรา select ตัว gender prep ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นหน้าตามันออกมาที่เป็นรูปแบบตรงนี้นะฮะที่มีค่าเป็น01มีค่าเป็นตัวเลขแล้วนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่า string indexer นะครับมันก็จะแปลงจาก string ให้กลายเป็นตัวเลข01ให้นะครับก็แค่นี้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็โอเคแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นคอลัมน์อื่นล่ะคอลัมน์เวลาที่เรามีคอลัมน์ที่เป็นเวลาที่เรามีคอลัมน์ที่เป็นพวกอย่างอื่นเช่นคอลัมน์อันนี้นะครับอันนี้คือต้องไปเช็คว่าเรามี binary column ที่ไหนบ้างนะครับก็ไปดูว่า binary column ที่ไหนนะฮะก็ไปดูไปนับว่ามันมีค่า distinct เท่าไหร่ด้วยนะฮะจากตรงนี้ถ้าลองไปดูนะครับ gender เนี่ยมี2ค่านะครับถ้าเป็นตัวcolumn ตรงนี้นะฮะก็ถ้าดูตรงนี้ทำอะไรนะอาจารย์ก็ใช้ aggregate นะฮะแล้วก็ทำการ count distinct นะฮะตัว column 4นะฮะดูซิว่ามันมีตัวค่าที่มัน distinct มีกี่ค่านะฮะเข้ามานะฮะในแต่ละอันนะฮะที่อยู่ในตัวคอลัมน์นะฮะก็คือเข้าไปดูว่าในแต่ละคอลัมน์มันมีค่าเท่าไหร่แล้วก็อักเกตมานะครับก็จะเห็นว่ามีจำนวนออกมาตรงนี้นะฮะถ้ามาเทียบกันก็จะเห็นว่าอย่างเนี้ยบางอันตรงนี้เป็นตัวเลขนะฮะตัวเลขก็เลยมีค่าเยอะนะฮะถ้าพวกเนี้ย multiple line มี3อย่างเงี้ยนะฮะก็จะเห็นตรงนี้ออกมานะฮะจะเห็นพวกไบนารี่อยู่นะพวกที่เป็นไบนารี่นะพวกที่ไม่ใช่ไบนารี่ก็จะเห็นเหมือนกันเราก็หยิบเอาที่เป็นไบนารี่นะฮะไบนารี่ทั้งหมดที่เป็น2เนี่ยเอามาทำนะฮะก็จะกระบวนการตรงนี้มันอาจจะต่างกันไปแล้วแต่ละคนก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าเราทำไปเราจะเห็นว่ามันมีช้อยส์ที่จะทำตรงนี้มากกว่า1วิธีนะฮะวิธีการเขียนโปรแกรมนะปกติที่อาจารย์ทำตรงนี้ก็เป็นอันที่อาจารย์เลือกทำมานะถามว่ามันดีที่สุดไหมอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะฮะแต่ก็คือมันก็ทำให้ตอบโจทย์ที่อาจารย์จะทำตรงนี้ได้นะคราวนี้เวลาเราเขียนโปรแกรมของเราเองมันเราอาจจะเรียนรู้ตรงนี้เพิ่มเราอาจจะมีเฮ้ยเรามีเทคนิคที่เราชอบทำแบบนี้นะวิธีการเขียนเช่นเราอาจจะไม่ทำอย่างตรงนี้ก็ได้นะไม่ทำอักขิเกตนับอย่างนี้ก็ได้เราอาจจะไปทำแบบอื่นก็ได้นะก็ได้แล้วแต่นะครับตรงนี้นะครับก็ขอให้มันได้ผลตามที่มันควรจะเป็นนะฮะอันนี้เราก็เลยเอามาฟีเจอร์ทรานส์ฟอร์เมชันให้เป็นไบนารีนะฮะตัวอื่นนะฮะก็จะมีอย่างเช่นพาร์ทเนอร์จะมี yes no เหมือนกันนะครับก็เอามาฟิตซะใน partner indexer นะฮะ fit df นะฮะ dep ตัว dependent indexer fit df นะฮะทุกอันเลยนะฮะตัว phone service paperless churn ตรงนี้นะฮะ fit df ให้หมดเลยนะครับเราก็จะได้คอลัมน์ตรงนี้ที่เทรนมาแล้วที่เป็น indexer ที่เทรนมาแล้วนะครับจากนั้นนะฮะก็ถ้าเกิดอันไหนที่มันมี category มากกว่า1นะฮะอย่างเช่น multiple line มี3อันนะฮะอาจารย์ก็ทำ string indexer ก่อนนะฮะ string indexer นะฮะฟิตตรงนี้ก่อนเสร็จปุ๊บก็ค่อยเอาไปทำ encoder one hot encoder อีกทีนะฮะจะเห็นว่า one hot encoder เนี่ยเอาตัว input ของมันเนี่ยคือ multiple line underscore index คือเอาไอตัว output ของตัว indexer เนี่ยมาเป็น input นะฮะทำไมนะฮะ one hot encoder มันจะแปลงจากตัวเลขที่เป็นลำดับให้กลายเป็น binary column หลายๆอันนะฮะถ้าวาดรูปตรงนี้นะครับกระบวนการตรงนี้มันก็จะเหมือนกับแบบนี้นะฮะเรามีคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์นี้เป็นแคตตากรีนะฮะเป็นแคตตากรีนะครับเราแปลงจากแคตตากรีตรงนี้นะครับให้กลายเป็นอินเด็กซ์นะฮะแปลงให้เป็นกลายเป็นอินเด็กซ์อินเด็กซ์ก็คือเป็นตัวเลขนะฮะเป็นตัวเลขอินเด็กซ์ไล่ลำดับมาโดยที่ใช้อินเด็กเซอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็มาแปลงให้มันกลายเป็น one hot สมมติว่ามี4อันแล้วกันนะเป็นone hot นะฮะ one hot ก็คือไอ้ดัมมี่ของเราแหละครับมันก็จะเป็นอย่างเช่นถ้าเป็น category 1ก็เป็น1000นะฮะไม่งั้นก็จะกลายเป็นอย่างถ้าเป็น category 4ก็จะเป็น0001อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นแบบ one hot ว่ามันเป็น category อะไรนะครับนะฮะเราก็เอามันก็เลยเป็นสเต็ปตามนี้นะครับเราแปลงให้มันกลายเป็น index ก่อนแล้วค่อยทำการ one hot มันซะนะครับตรงนี้นะฮะก็ในกระบวนการตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราอาจารย์ก็ตรงตัวแรกก็ฟิตมาก่อนฟิตอินเด็กซ์เสร็จแล้วก็เอามาทำวันฮอตตรงนี้นะครับตอนที่นำไปทำตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเอา df นะฮะเนี่ย df 1นะฮะ
เอามาใช้โดย multiple line indexer มา transform ก่อนนะ transform df ก่อน transform df ปุ๊บก็ได้เป็น df 1 df 1ตรงนี้ก็คือจะเป็นถ้าพูดถึงหน้าตา df 1ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเป็น df นะฮะแล้วก็มีคอลัมน์เพิ่มขึ้นมานะฮะเป็นคอลัมน์ที่ชื่อว่า multiple line index นะฮะขี้เกียจเขียนนะมันเยอะนะเนี่ยก็จะมีคอลัมน์นี้ขึ้นมาหลัง transform นะฮะบรรทัดนี้นะฮะนะฮะบรรทัดนี้ df 1ก็จะมีเป็นแบบนี้นะที่แบบมีคอลัมน์ multiple line index เพิ่มขึ้นมานะครับพอเราไปสั่งตัว multiple line encoder นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาตัว df 1มาใส่นะฮะมา transformมันก็จะไปดูว่าเอ๊ะมีคอลัมน์ multiple line index อยู่ไหมหยิบ multiple line index มาแปลงเป็น multiple line prep นะฮะพอเรามาดูปุ๊บเราก็จะมีคอลัมน์ multiple line prep ขึ้นมานะครับตรงนี้นะฮะที่เอา index มาแปลงให้กลายเป็น one hot จะเห็นว่า one hot ตรงนี้จะกลายเป็นจาก3 category มันจะเหลือแค่2คอลัมน์นะฮะก็จะเหลือเป็น0 0 1 0จะเป็นคู่ลำดับอย่างนี้นะครับนะฮะก็จะเห็นว่ามีทั้ง multiple line index นะฮะที่เป็นแบบเบอร์2ก็จะกลายเป็น0 0เบอร์0จะกลายเป็น1 0นะฮะเบอร์1กลายเป็น0 1เนี่ยนะครับที่มันจะแปลงมาเป็นตรงนี้อันนี้ก็เป็นการทำ one hot encoding นะฮะซึ่งจะต้องใช้เป็น index ก่อนแล้วก็มาทำ one hot encoding นะครับอันนี้ก็กระบวนการแปลงเนาะเสร็จเราก็ต้องทำอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะฮะไล่ทำทั้งหมดเลยเนี่ยจะเห็นว่าจาก็เลยไล่ทำมานะก็จะมีคอลัมน์อะไรบ้างนะคอลัมน์อินเทอร์เน็ตนะฮะอินเด็กเซอร์นะอินเด็กซ์โคเดอร์คืออะไรก็ตามที่มันเป็นแบบมากกว่า2คอลัมน์นะก็ทำเนี่ยเอามาอินเด็กซ์แล้วอินโคดอินเด็กซ์เอนโคดอินเด็กซ์เอนโคดนะฮะไล่ลงมาทุกอันเลยนะครับตรงนี้ก็จะพวกนี้มันจะมี3คอลัมน์นะฮะก็อินเด็กซ์เอนโคดอินเด็กซ์เอนโคดมาจะได้วันฮอตเอนโคดดิ้งมาหมดเลยนะครับสุดท้ายก็เอามารวมกันนะฮะสุดท้ายก็ต้องมีการเอามารวมกันนะฮะเขาจะเรียกว่าเป็นตัวเวกเตอร์แอสเซมเบิลนะครับvector assembler ตรงนี้ก็คือถ้าเกิดเราทำแต่ละขั้นตรงนี้นะฮะอย่างเช่นตรงเนี้ยจะเห็นว่าทำ1ขั้นได้คอลัมน์ตรงนี้มา1คอลัมน์นะฮะตัวคอลัมน์ตรงนี้ก็เหมือนเป็น tuple นะฮะเป็นคู่ลำดับที่อยู่ในคอลัมน์นั้นแต่ถ้าเกิดเราจะเอาไปเทรนโมเดลเนี่ยแล้วเอา1คอลัมน์อย่างเงี้ยไปเทรนไม่ได้นะฮะมันจะต้องใช้หลายคอลัมน์ถูกมั้ยครับคราวนี้มันก็จะมี a vector ตรงเนี้ยหลายๆตัวที่เราจะต้องเอามารวมกันนะฮะเราก็เลยจะต้องเอาไปใช้เนี่ยครับอันนี้อาจารย์ก็เอาคอลัมน์เนมนะฮะขั้นแรกตรงนี้เอาคอลัมน์เนมก่อนคอลัมน์เนมตรงนี้ก็คือเอาตัวชื่อคอลัมน์มาต่อ underscore prep ซึ่งอาจารย์ใช้ทุกอันเป็น underscore prep หมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาบวกกับคอลัมน์ตัวเลขนะฮะที่มีอยู่แล้วนะฮะได้แก่ tenure senior citizen monthly chart total chart เป็นคอลัมน์ตัวเลขนะครับแล้วก็เอาชื่อคอลัมน์ทั้งหมดเนี่ยไปใส่ในตัวเป็น input ของตัวที่เรียกว่า vector assembler vector assembler มันทำงานยังไงนะครับการทำงานเวกเตอร์แซมเปิลเป็นแบบนี้นะฮะเรามีออกคอลัมน์หลายๆอันในนี้นะฮะเนี่ยหลายๆคอลัมน์เลยคอลัมน์พวกนี้แปลงหมดแล้วนะอย่างเช่นอันนี้นะครับอาจจะเป็น one hot ที่เป็น1 0 0นะฮะมี3คอลัมน์ที่อยู่ข้างในนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวเลขนะครับออกมาเป็นเหมือนกับ15นะครับ4 3อะไรอย่างเงี้ยครับไล่ลงมานะครับอันนี้อาจจะเป็นไบนารีนะครับที่เป็น0หรือว่า1นะครับตัวนี้อาจจะเป็น one hot อีกตัวนึงที่ความยาว2นะครับที่มีเป็น0 0อะไรอย่างงี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะเป็น one hot 2อันนะฮะแล้วก็ไล่ลงมาเป็น0 1อย่างเงี้ยนะฮะนะก็มีหลายๆอันนะคราวนี้เราต้องการเอาไอ้พวกเนี้ยมารวมกันนะครับเอามารวมกันนะให้กลายเป็นแค่1คอลัมน์นะฮะให้กลายเป็น1คอลัมน์นะฮะเขาเรียกว่าเป็นการทำ vector assembler นะครับให้มันเหลือแค่ตัวเดียวนะฮะแล้วเราจะใช้คอลัมน์นี้เนี่ยเป็นคอลัมน์ฟีเจอร์ของเราเอาไปเทรนโมเดลนะครับอาจารย์ก็เลยเอา input ทั้งหมดนะฮะไอ้ที่คอลัมน์ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ output ตรงนี้ก็จะเป็นคอลัมน์เดียวที่ชื่อว่าฟีเจอร์นะฮะแล้วก็ตรงนี้อยู่ใน ml จุด feature นะครับ vector assembler นะครับvector assembler ตรงนี้ถ้าเราเอามาทำการfit แล้วก็ transform เนี่ยมันก็จะสร้างไอ้ตัวคอลัมน์1คอลัมน์ตรงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำงานของมันนะฮะโอเคคราวนี้พอเราได้ตรงนั้นแล้วได้ตัวคอลัมน์ฟีเจอร์ปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็มาทำตัวโมเดลนะครับซึ่งจะที่เอามาก็คือเอามาจากตัวนี้นะครับ Spark ML Classification เอาตัว Random Forest Classifier มานะครับ Random Forest Classifier ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้ที่อาจารย์ทำมันเหมือนถ้าเกิดลองดูตรงนี้นะแต่ละขั้นที่ทำมาตรงนี้มันเหมือนมันยังไม่ได้รันเลยนะครับอาจารย์เหมือนเอาท่อน้ำครับเวลานึกภาพตรงนี้เหมือนเราทำพวกท่อน้ำทำเรื่องน้ำอยู่เวลาเราทำเรื่องน้ำเนี่ยเราเปิดน้ำไปเอาท่อไปต่อไปไหมไม่ใช่ใช่ไหมเราปิดน้ำก่อนถูกไหมฮะแล้วเราค่อยเอาท่อไปต่อเอาท่อไปต่อท่อไปต่อพอท่อต่อเสร็จแล้วไพป์ไลน์เราต่อเสร็จแล้ว
เราค่อยเปิดน้ําขึ้นมาแล้วน้ําก็จะวิ่งเข้ามาเลยใช่ไหมครับมันลักษณะเดียวกันนะครับที่อาจารย์ทําตรงนี้ที่สร้างแต่ละตัวขึ้นมาเนี่ย indexer encoder indexer encoder ตรงนี้นะครับเหมือนกับเอาท่อมานะฮะสร้างท่อเป็นชิ้น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 มานะครับเสร็จแล้วไอ้มาต่อด้วย vector assembler ก็คือมีท่ออีก1ชิ้นที่เอามาตอนปลายนะเอามาวางเรียงกันเป็นแถวก่อนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะเอาทั้งหมดเนี้ยมาประกอบกันให้กลายเป็นแท่งเดียวแล้วค่อยเปิดน้ําทีเดียวนะครับตอนปลายสุดก็จะมีการทําโมเดลนะฮะการทําโมเดลตรงนี้ก็คือจะเห็นว่าlabel นะฮะที่จะใช้นะฮะ label column คืออะไรมีเชิญ prep ตรงนี้เป็น column 1ที่บอกว่าเป็น output นะฮะ input คือตัว feature column คือ features นะฮะตรงนี้นะฮะอันนี้ก็ส่วนของการที่บอกว่าเนี่ยนะอันนี้คือโมเดลนะฮะพาร์ทสุดท้ายตรงนี้คือเหมือนกับ predict ออกมาแล้วนะมันจะมีคอลัมน์หนึ่งที่ชื่อว่า prediction นะฮะอันนี้ให้แปลงจาก index เวลา predict ออกมามันจะเป็น0 1เนี่ยให้แปลงให้เป็นตัว label โดยที่เอามาจากเชิญ indexer นะฮะนี่ก็เป็นการแปลงจากตัวเลขกลับมาเป็นตัว label นะครับเสร็จแล้วจะเอาไปทันโมเดลนะฮะก็คือต้องเอาเหมือนกับถ้าอาจารย์พูดถึงที่เราทำกันเมื่อที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะมันเหมือนที่บอกว่าต่อท่อน้ำที่ว่าเราทำเป็นแท่งนะฮะเป็นแท่งเอามาวางเรียงกันไว้ก่อนนะนี่นะเอาตรงนี้มาวางเรียงไว้นะครับนะวางเรียงไว้วางเรียงไว้เป็นแถวยาวๆเป็นไปป์ลายเป็นแถวยาวๆเนาะเสร็จแล้วพอขั้นตอนไปป์ลายตรงนี้ก็คือเอาตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมาต่อรวมกันนะฮะเป็นไปป์ลายเดียวนะครับคำสั่งคือตรงนี้นะครับไปป์ลายแล้วก็กำหนดสเตจเข้าไปสเตจตรงนี้ก็จะเริ่มเหมือนกับไล่ทำตั้งแต่ตัวแรกมันเหมือนกับเราให้ data วิ่งผ่านตรงนี้แล้วให้ออกมาฝั่งนี้นะฮะก็เลยจะเป็นเนี่ยเริ่มจากอันที่1นะฮะ indexer แล้วก็ไล่ไป2นะฮะ gender partner indexer มันจะวิ่งไล่ตามตรงนี้ไปนะฮะวิ่งไล่ไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยไล่ทำเหมือนกับวิ่งผ่านตรงนี้ทีละขั้นทีละขั้นนะฮะวิ่งมาทีละขั้น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 ดังนั้น indexer ต้องเกิดก่อน encoder ถ้าจะทำ one hot นะฮะต้องให้มัน sequence มันได้ด้วยนะแล้วก็วิ่งไล่ลงมาจนถึงล่างสุดนะฮะเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยต้องผ่านพอทำตรงนี้วิ่งมาแต่ละอันปุ๊บเข้า vector assembler แล้วค่อยเข้า rf แล้วค่อยมา label converter นะครับกำหนดไปป์ไลน์ตรงนี้ออกมาน้ำยังไม่เข้านะครับอันนี้ถ้าเรียกคอลัมน์ part pipeline คือเนี่ยครับเอามาต่อกันนะฮะเสร็จปุ๊บนะครับคำสั่ง fit นะฮะคำสั่ง fit ก็คือบอกว่า run เลยนะครับคำสั่ง fit ก็คือเอา data มาเลยนะฮะ data นะฮะไอตัว train set นะฮะtrainset นะฮะโอ้ยเขียนยากนะฮะจานเขียน ts เฉยๆแล้วกันนะใช้ปากกามันง่ายกว่าแหละ ts นะ trainset เข้ามานะครับแล้วผลลัพธ์ตรงนี้จะได้เป็นอะไรนะฮะผลลัพธ์ตรงนี้นะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับผลลัพธ์คือนี่ครับ predicted label นะฮะจะได้คอลัมน์ชื่อว่า predicted label มานะฮะpredicted and label ใช่ไหมlabel ติดกัน label นี่ได้เป็นตัวนี้นะครับ predicted label นะครับก็จริงๆแล้วมันไม่ได้แค่ได้แค่นี้นะฮะมันได้ data เหมือนเดิมนะฮะได้ทั้งหมดนี่เลยนะฮะ indexervector assembler ได้ทุกอย่างนะฮะที่เราทำหาบวกกับนะฮะบวกกับตัวนี้นะฮะบวกกับตัวนี้บวกกับ predicted label นะฮะก็การสั่ง fit ตรงนี้นะครับมันก็จริงๆว่าบอก fit ตรงนี้คือการเทรนโมเดลนะฮะเป็นการเทรนโมเดลสิ่งที่มันทำคือมันจะทำกระบวนการทั้งหมดตรงนี้แล้วก็เทรนโมเดลขึ้นมาโมเดลตรงนี้คืออะไร random forest นะฮะก็พอสั่งตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเข้าไปเทรนใช้เวลาในการเทรนจะนำไปใช้นะครับเราก็เอามา transform ตัว test set นะฮะนะมาสั่ง transform test set transform test set ปุ๊บจะได้แล้วเป็นตัว data ตัวนี้นะครับแล้วพอสั่งแล้วพอเอามาดูนะฮะเอามา select ดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีหลายคอลัมน์เลยโดยมันจะมีคอลัมน์ที่คล้ายๆเหมือนเดิมเลยนะฮะใน test set แต่จะมีคอลัมน์ที่เพิ่มขึ้นมาคือคอลัมน์ predicted label กับ probability นะ probability ตรงนี้ก็คือจะบอกว่า class 0กับ class 1นะครับอันไหนอยู่มีค่า pop เท่าไหร่นะฮะออกมานะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นผลลัพธ์ของการที่เราเทรนโมเดลออกมานะครับนะฮะเอามาประเมินยังไงนะครับการประเมินทำได้โดยการใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยครับการเข้าไปใน ML จุด evaluation จะมีฟังก์ชันที่ใช้ประเมินอยู่หลายตัวนะฮะอย่างถ้าเราทำเป็นแบบ multi class นะฮะหรือถ้าเป็น binary class ก็จะมีตัวนี้นะฮะมี AUC area under ROC อยู่
Area Under ROC ตรงนี้มันจะเป็นตัวที่บอกว่าเรามีค่าเรามีค่าตัวค่าตรงนี้มันจะเป็นค่าอะไรใน AUC AUC มันจะเป็นตัวที่ถ้าเกิดสมมุติว่าในนี้ครับเราปรับ threshold นะฮะเนี่ยเราปรับ threshold นะฮะสมมุติว่าเราปรับ threshold ของ yes นะฮะของคอลัมน์1เนี่ยเป็นค่าต่ำๆนะฮะค่า yes เกินคอลัมน์นั้นมันก็ถ้าเกิดถ้าลองดูตรงนี้นะเขียนยังไงดีอันนี้เขียนอย่างนี้แหละเขียนง่ายกว่าลองดูอันนี้นะฮะลองดูคอลัมน์ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าเราบอกว่าให้ threshold นะ threshold คืออะไรจริงเป็น th ป่ะ threshold นะครับเวลาที่เราปรับนะฮะว่ามันมีค่าอย่างเช่นถ้าเราอาจารย์บอกว่าเอาเป็นค่า 0.2 0.5 0.7 อย่างนี้ละกันนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าค่าของคอลัมน์นี้คอลัมน์ p yes นะฮะคอลัมน์นี้คือคอลัมน์ p yes นะฮะ given model นะฮะคือคอลัมน์ที่บอกว่า pop ของการเป็น yes เนี่ยมันมีค่าเกินค่า threshold เมื่อไหร่ถือว่า predict yes นะฮะคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าอาจารย์กำหนดอย่างนี้นะฮะกำหนดไปอย่างนี้เนี่ยจะเห็นว่าโอกาส yes เนี่ย p โอกาส yes นะฮะโอกาสที่มันจะ predict yes นะก็จะมีเยอะมีกลางๆน้อยมันทำให้กระทบกับตัวที่เรา precision กับ recall นะฮะถ้าเกิดมีโอกาส predict yes ได้เยอะนะครับ precision ก็จะต่ำนะฮะเป็นปกตินะฮะ recall ก็จะสูงนะฮะก็กลางๆถ้าเป็นน้อยโอกาส predict yes น้อย precision ก็จะสูงโดยส่วนใหญ่นะ recall ก็จะต่ำนะมันเป็น trade off กันนะแบบนี้นะฮะเขียนตรงนี้ก็เดี๋ยวมันจะแต่มันบังแน่เลยตอนทำวิดีโอออกมานะฮะก็นั่นแหละก็คราวนี้ถ้าเราเอาตัวนี้นะมาพลอตเป็นกราฟนะฮะกราฟตรงนี้นะฮะเขาจะเรียกว่ากราฟ AUC นะฮะกราฟ ROC นะฮะ ROC Receiver Operating Characteristic นะฮะ AUC มันเป็นพื้นที่ใต้กราฟนะฮะค่าไอ้กราฟนี้มันพลอตยังไงนะฮะมันจะพลอตโดยที่เอาค่าตัวจริงๆแล้วนะมันจะเป็นแบบนี้นะก็คือตรงนี้ก็คือแรนดอมนะฮะจานเปิดไอ้นี่ดีกว่าเอ๊ะเรามีไม่มีเนาะเดี๋ยวเอาอันนี้ให้ดูดีกว่าเปิดจากในเว็บROC กับ confusion matrixจริงจังมีสไลด์อยู่นะแต่ว่าอันนี้ก็ได้นะรูปนี้ก็ได้รูปนี้นะครับอันนี้คือถ้าเกิดดูตรงนี้นะครับ ROC นะฮะ ROC อันนี้คือกราฟ ROC นะฮะกราฟ ROC ตรงนี้คือเขาเอาตัว false positive อยู่ในแกน x นะฮะแล้วก็ true positive rate หรือว่า recall เนี่ยอยู่ในแกน y นะครับfalse positive rate ตรงนี้ก็คือแล้วก็เวลาที่เราเหมือนกับปรับตัว threshold อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะฮะจากค่าน้อยไปค่ามากเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราวิ่งไล่ตามจุดตรงนี้นะฮะวิ่งไล่ตามจุดตรงนี้ขึ้นไปนะฮะแต่ละอันก็จะมี trade off ของตัว precision กับ recall ที่ต่างกันนะครับค่า true positive rate ก็คือจะเป็นค่าที่ TPR ตรงนี้นะครับ true positive rate ก็คือเอาตัวที่ดูว่าเรา recall ตัว positive มาได้เท่าไหร่นะครับก็คือเอาตัว TP
หารด้วย TP บวกด้วย FN นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัว recall นะฮะตัว false positive rate ตรงนี้นะครับก็คือเอาตัว TP นะฮะหารด้วยตัว TP บวกด้วย FP นะครับตรงนี้นะฮะจะได้เป็นตัว false positive ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเอาเวลาที่เราปรับค่า threshold ไปเนี่ยค่าตรงนี้มันก็จะวิ่งตามเส้นตรงนี้เอามาลากเส้นรวมกันเนี่ยเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าตัว ROC นะครับตัวย่อมันคือ receiver operating characteristic นะครับค่า ROC นะครับจะมีค่าอยู่ระหว่างเรนจ์ของค่าของมันนะครับจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆใช่0ถึง1แต่เอาจริงๆมันคือ actual มันคือ 0.5 ถึง1นะฮะถ้าค่าต่ำกว่า 0.5 แสดงว่าแย่กว่า random นะฮะซึ่งไม่ควรนะคือมันก็ควรจะมากกว่า 0.5 ขึ้นไปนะเพราะว่ามันคืออะไรมันคือพื้นที่ใต้กราฟตัวนี้นะฮะ AUC นะฮะโทษทีอันนี้คือ ROC ใช่ไหมROC เนี่ยเขาจะวัดตัวค่า AUC นะฮะหรือว่า Area Under the Curve นะฮะ AUC คือตรงไหนนะฮะถ้าระบายสีคือบริเวณข้างล่างตรงนี้นะฮะเนี่ยคือ AUC Area Under the Curve นะฮะจะมีค่าตั้งแต่0ไปจนถึง1นะครับเส้นปะตรงนี้นะฮะเส้นปะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเส้นที่บอกถึง Random คือสมมุติว่าเราอาจารย์เขียนฟังก์ชัน Random ขึ้นมาเนี่ยมันเวลาที่เรา Random ไล่ไปเนี่ยมันก็ไล่ตามสัดส่วนเข้าไปนะฮะมันก็จะได้เป็นเส้นปะตรงนี้ขึ้นมาแสดงว่ามันจะบอกเราว่าโมเดลเราดีกว่าแรนดอมขนาดไหนนะครับการที่จะบอกว่าโมเดลเราดีกว่าแรนดอมขนาดไหนก็หมายความว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็คือแรนดอมนะฮะก็คือเป็นตามเส้นปะก็ถ้าโมเดลมันยกสูงขึ้นไปได้ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับดังนั้นพูดง่ายๆเวลาใช้งานตรงนี้ง่ายๆก็คือถ้า AUC นะฮะมีค่ายิ่งสูงยิ่งใกล้1ยิ่งดีมีค่ายิ่งใกล้ 0.5 ยิ่งไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการดูนะครับของมันนะฮะค่าตัว AUC ตรงนี้นะครับการหา AUC ในตัวในตัว Spark ของเรานะฮะก็จะเป็นอ้าวทำไมมันยังไม่เปลี่ยนแป๊บหนึ่ง New Share เปลี่ยนแล้วนี่โอเคนะครับการหา AUC ใน Spark นะครับก็จะมีคำสั่งตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับใช้กำหนดตรงนี้ใช้เป็น binary classification evaluation นะครับบอกว่า label คืออะไรนะฮะเนี่ยบอกจริงๆเหมือนข้างบนเลยนะ label column คือตัวนี้ prediction column คือตัวนี้ metric name ที่ต้องการคืออะไรตรงนี้เราต้องการ area under the curve นะฮะก็ใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วใช้ AUC จุดเนี่ยไอตัวเนี่ยไอ evaluator นะฮะจุด evaluate นะครับแล้วก็ตัวคอยตัว data set ของเราคือ prediction นะฮะมันก็จะให้ผลลัพธ์ออกมา print ออกมาก็จะได้ค่าตัวนี้ AUC ออกมาให้นะครับก็ทำได้หมดนะฮะทำได้ตัว AUC ตัวแต่ว่าต้องไปดูว่ามีในไหนนะพอดีใน precision กับ recall เนี่ยใน binary เนี่ยมันไม่มีนะฮะแต่มันจะมีอยู่ในตัว multi class นะฮะ multi class คือมีหลาย class เนาะแล้วมันจะให้เป็น weight recall กับ weight precision มานะครับค่าตรงนี้ก็จะเป็นค่าเป็น precision กับ recall ของ class นะฮะทุก class นะฮะของ class ทุก class นะก็จะมี accuracy ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัว F1 ด้วยนะครับที่ให้มานะครับโอเคเวลารันโมเดลเราสามารถจูนโมเดลได้นะครับมันจะมีตัวที่เรียกว่าเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวพารามกริดนะฮะบิลเดอร์นะฮะสร้างกริดขึ้นมาก่อนอย่างเช่นตรงนี้อาจารย์อยากจะจูนอย่าง Random Forest เนี่ยมันจะมีพารามิเตอร์เช่น Num Tree กับ Max Depth ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ทำอย่างนี้แล้วก็เอาทำอย่างนี้ก็จะหมายความว่าจะสร้างกริดขึ้นมานะกริดตรงนี้ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้2คูณ3นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวฝั่ง num tree ข้างบนนี้ก็จะเป็นฝั่ง max depth แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นค่าได้ก็คือเป็น10กับ100นะฮะตรงนี้ก็จะเป็น4 8 12ดังนั้นพอเราเอามาทำกริดอย่างนี้มันก็จะกลายเป็น 10,4 10,8 10,12 นะฮะ100,4 100,8 100แล้วก็12นะครับก็จะเป็นเหมือนพารามิเตอร์คอมบิเนชันนะครับเสร็จแล้วนะฮะพอเราไปสั่งตรงนี้นะฮะสร้างไอ้ evaluator BI ตรงนี้คือ binary classification บอกใ
ตัวคอลัมน์ที่ predict คือคอลัมน์นี้นะฮะ label คือเป็นเชิญ prep นะฮะเสร็จแล้วก็แล้วก็อันนี้คือเชิญ prep ก็คือเป็น data จริงๆนะแล้วก็นี่คือที่ predict ออกมานะครับแล้วเอามา evaluate ตรงนี้นะครับเอามาให้มัน evaluate ตรงนี้นะฮะก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะทำ cross validator ตรงนี้นะ cross validator คืออะไร cross validator ก็คือมันก็จะ cross มันจะทำ cross validation นะฮะ cross validation ก็คือมันจะเอา data ตรงนี้นะถ้าเป็นตัวอย่างตรงนี้คือเอา data มาแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะปึ๊บ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 เอาตัวหนึ่งไป test นะฮะแล้วก็เอาที่เหลือไป train นะฮะแสดงว่ามันจะวน loop ทำ3รอบนะฮะเนี่ยการที่บอกว่านำ for นะฮะเป็น3คือเป็นแบบนี้นะฮะวน loop ทำ3รอบในแต่ละรอบนะครับนะฮะวน loop ทำ3รอบนะฮะ3 for นะฮะเสร็จแล้วแต่ละรอบก็จะต้องเอาไปทดลองในกริดนะฮะกริดของเราก็คือ 2x3 นะฮะกริดก็คือ 2x3 นะฮะตามพารามกริดแมปตรงนี้นะฮะโดยที่ให้ทำตามไพป์ไลน์นะฮะหมายถึงต้องวิ่งผ่านไพป์ไลน์ทั้งหมดนะฮะวิ่งผ่านไพป์ไลน์ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดกี่รอบเนี่ยถ้าน้องนับนะฮะก็จะมีทั้งหมด 6x3 นะฮะเป็นทั้งหมด18รอบนะฮะมันจะต้องวิ่งผ่านไพป์ไลน์อย่างเมื่อกี้รันอย่างเมื่อกี้วนเหมือนกับมันก็ทำของมันเองนะ18รอบนะฮะที่มันต้องทำนะฮะใน18รอบนั้นก็จะไปวิ่งไล่ data แต่ละชุดแล้วก็พารามิเตอร์แต่ละตัวตรงนี้นะครับวิ่งทั้งหมดตรงนั้นมาเลยนะครับพอทำตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอามาเนี่ยเอามาสั่งฟิตตรงนี้นะครับมันก็จะเอา data train set ไปทำอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะฮะเคลียร์ไม่ได้อะเนี่ยครับมันก็จะ train set ไปเนี่ยพอเราสั่งตรงนี้ปุ๊บเป็นการสร้างใช่ไหมสร้างเสร็จสร้างตัว object ขึ้นมาแล้วเอามาฟิตตรงนี้ก็จะเป็นการไปเทรนมันก็จะไปเทรนนะทำ18รอบเมื่อกี้นะฮะ18รอบเมื่อกี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ได้ผลออกมาเอามาพอเราได้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอามาดูผลได้นะฮะอันนี้ก็เอามา transform นะฮะแล้วก็ถ้าเอาตัวผลลัพธ์มาดูนะตัว CV model นะฮะเอามา predict ได้นะ predict ผลได้เอามาประเมินดูตัวประเมินได้ก็คือCV model get evaluator นะฮะจุด get metric name ตรงนี้มันก็จะให้ตัว metric name ขึ้นมานะฮะก็เป็น metric ตรงนี้นะฮะอันนี้เอาไปทำเป็น dict เนาะนี่คือ part แรกนะฮะเอา metric name ออกมาแล้วก็เอาตัวค่าออกมานะครับนะฮะค่าของมันออกมานะฮะก็พูดง่ายๆคือเอาค่าจากตัว CV model ออกมานะครับแล้วก็เอามาทำเป็น data frame นะฮะจาก dict นะฮะ data frame จาก dict ตรงนี้มันก็คือในแต่ละอันตรงนี้มันก็จะให้เป็นก็คือเนี่ยมันก็จะไปวนลูปนะฮะ for ps กับ metric ก็คือค่าออกมานะฮะที่เอามาจากตัว c model average metric ตรงนี้ average metric จะให้ค่าออกมาว่าค่ามีค่าเท่าไหร่นะฮะกับตัวพารามกริดนั้นๆ นะครับามาแปะรวมกันนะแล้วก็เนี่ยตรงนี้ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรนะครับมันก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมานะเป็นนํา tree นะฮะแล้วก็เป็นค่าของมันแต่ละอันนะฮะแล้วก็จะมีค่าไอตัวarea under the curve ของแต่ละอันออกมาที่ rank ตามตัวนี้ออกมาแล้วนะก็จะได้ว่าอันบนสุดตรงนี้แหละอันนี้คือพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการทำตัว tuning ออกมานะครับนะฮะก็จะเห็นว่าขั้นตอนการทำงานก็ค่อนข้างง่ายนะฮะเวลาดึงออกมาก็คือใช้ best model มาเลยก็ได้จะได้เป็นโมเดลที่ดีที่สุดออกมาที่เอามาใช้ต่อ best model มา transform test set ต่อได้นะฮะที่มันจูนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มันก็จะไปวนรอบวนลูป18รอบนะฮะ18ตลบอย่างเมื่อกี้นี้นะฮะแล้วก็เลือกไอตัวพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดออกมาฟิตกับ data ทั้งก้อนนะฮะที่มันทำตรงนี้นะฟิตกับ data ทั้งก้อนแล้วก็ให้ผลลัพธ์ออกมานะแล้วก็เราก็หยิบออกมาใช้ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นการจูนนิ่งนะครับเนี่ยเอามาประเมินนะฮะประเมิน AUC ก็จะได้ตัวที่สูงที่สุดออกนะครับตรงนี้โอเคนะก็อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการใช้งานตัว Spark ในการทำโมเดลนะครับจะเห็นว่าการทำงานของมันก็คืออะไรต้องทำไพป์ไลน์นะทำไพป์ไลน์ของการเตรียมข้อมูลแล้วก็เอาไปใส่โมเดลนะครับเสร็จแล้วเราก็รันไพป์ไลน์นะครับขั้นตอนมีแค่นั้นจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะฮะเดี๋ยวหวายรันตัวเดโมให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าแล็บต้องทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงก่อนนะ5นาทีนะฮะนะฮะก็ตอนนี้10:54เนาะเดี๋ยว11:00ก็มาดูเดโมกันนะครับคำถามครับไพป์ไลน์นี้จำเป็นต้องทำหรือเปล่าครับถ้าเกิดไม่ทำไพป์ไลน์แล้วค่อยๆรันทีละคำสั่งจะใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับ
แต่ก็จะเห็นว่าถ้าเราจะเอาไปทำ cross เราจะให้มันรันตัว cross validation นะครับก็มันก็ได้นะมันรันแค่ evaluator ตอนหลังก็ได้เหมือนกันนะก็คือ pipeline มันก็ข้อดีคือมันทำ data prep ให้เราด้วยนะแล้วก็มาผนึกเป็นตัวเดียวกันอะไรพวกนี้นะทำทีละคำสั่งก็ได้นะฮะรันทีละคำสั่งได้ผลมาทีละอัน transform ทีละอันแล้วก็แต่เราก็ต้องถ้าเห็นจากเมื่อกี้ก็คืออะไรถ้าเรารันทีละคำสั่งเราต้องสั่ง transform แล้วก็มีตัวรับ transform แล้วก็มีตัวรับ transform แล้วก็มีตัวรับใช่ไหมฮะอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะฮะถ้าสั่ง pipeline ก็คือเอามาต่อกันนะฮะแล้วก็สั่งทีเดียวนะครับทำได้ครับทำได้อาจารย์ก็เคยทำทั้งสองแบบนะผมบอกก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช้ไปปลายนะฮะตอนรันสปาร์กนะก็รันทีละอันได้เหมือนกันถ้ากระบวนการเพล็บไม่เยอะอันนั้นง่ายนะไม่ต้องทำไปปลายก็ได้แต่ถ้ากระบวนการเพล็บเยอะทำไปปลายก็ดีนะฮะมันก็ค่อนข้างจะสะดวกนะครับมีคำถามอีกไหมยังไงก็โพสต์มาตอนเบรกแล้วกันนะครับเดี๋ยวเบรกกัน5นาทีก่อนนะฮะหลังเบรกเดี๋ยวให้หวายเดโมนะฮะไอตอนที่เรารันบนตัวบนตัว Spark Hadoop ตรงนี้กันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่างานที่เราต้องทำมาส่งนะฮะจะเป็นอะไรนะครับเบรกกันก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวพาร์ทถัดไปนะครับเดี๋ยวให้หวายนะครับลองเดโมให้ดูนะครับเชิญเลยครับหวายครับได้ครับอาจารย์ครับ enable share screen นะครับอ๋อครับผมลืมไปนะฮะสักครู่ครับแชร์ได้เลยครับครับอันนี้เห็นใช่ไหมครับครับเห็นครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทเดโมตัว Spark ML นะฮะจริงๆโค้ดที่อยู่ในโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยก็คือเพิ่งอัพไปให้ในกลุ่มนะครับเมื่อกี้ก็มันก็จะเป็นคล้ายๆกับในตัวเลคเชอร์ของอาจารย์นะครับก็คือแต่ว่าอันนี้ก็คือจะใช้ dataset คนละตัวกันอันนี้จะเป็น census dataset นะครับหวายครับช่วยซูมเข้าไปหน่อยฮะอ๋อครับได้ครับโอเคครับก็ก่อนอื่นนะครับโหลดตัวไลบรารีมาก่อนนะครับตัวนี้นะครับก่อนครับแล้วก็สร้าง Spark Session ขึ้นมานะเดี๋ยวใช้ตัว Spark Session ตัวนี้ในการทำงานนะครับก็ครับสร้างแล้วก็ดู status ของมันนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะบอกว่ามี Sparkคอนเท็กซ์นะครับอยู่แล้วก็เวอร์ชันนี้มาสเตอร์เป็นยานนะครับเหมือนที่เคยทำในรอบที่แล้วนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยไฟล์ของที่จะใช้ในตัวโน้ตบุ๊กนี้นะครับก็คือเอาไปวางไว้บน HDD ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่บนไดเรกทอรี่นี้ฮะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าบน HDFS มีอะไรบ้างนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัว Jupyter ก็คือมันสามารถ execute shell command ได้นะครับใส่ตัวนี้นะครับเครื่องหมายตกใจไปข้างหน้านะครับมันก็จะ execute เป็น shell ประมาณให้นะฮะนี่นะครับมี data อยู่แล้วนะครับชื่อ census.csv นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ census นะฮะก็เดี๋ยวใช้ spark นะครับ read csv นะครับอ่านตัวไฟล์นี้มานะฮะไฟล์นี้มี header นะครับก็ให้เป็น true ไปแล้วก็ให้มัน import schema นะฮะโอเคครับแล้วก็ลองดู data นะครับนี่นะครับก็จะมี data ประมาณนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดตัวนี้คอลัมน์นะครับแล้วก็ตัว target ที่เราต้องการทำนายนะครับเป็น class นะครับ class นี้คือจะบอกว่าคนคนนี้เนี่ยเขาจะมีรายได้นะครับมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับ50,000ต่อ50,000ดอลลาร์ต่อปีนะฮะตัวนี้ก็เป้าหมายของเราก็เป็นเรื่องของการทำนายอะไรนะอันนี้Class. รายได้ครับครับโอเคเป็นรายได้ของถ้าคนนี้มีเดโมกราฟิกประมาณนี้นะฮะเขาจะมีรายได้มากกว่าหรือน้อยกว่า50,000ต่อปีครับ
ครับอันนี้เป็นสาเรื่องวิทยาสศาาเหสตร์ตุสาเหตุที่ทำตรงนี้นะครับมันก็เป็นเพราะว่าเวลาที่เราทำเซนซัสเนี่ยนะฮะเซนซัสมันเป็นกระบวนการที่เราเข้าไปดูว่าเขามีเดโมกราฟิกเป็นยังไงเช่นไปสำรวจต่างประเทศก็จะเป็นการส่งฟอร์มมาให้เรากรอกนะฮะสำรวจว่าทำงานอะไรอยู่มีลักษณะเป็นยังไงนะตามข้อมูลตรงนั้นเลยนะฮะแต่ว่าเรื่องของเงินเดือนเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะได้แค่จากการสำรวจแต่ว่าคนที่ไม่ได้ถูกสำรวจเนี่ยเยอะนะครับเป้าหมายอันนี้ก็เลยเป็นว่าเราจะเอาข้อมูลจากที่เราสำรวจเนี่ยมาเทรนโมเดลเราจะไปทำนายจากคนที่เหลือว่าคนที่เหลือมีค่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคต่อเลยครับบายอันนี้ก็เป็นสกีมามาดูนะฮะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือเราจะแบ่งนะครับ Data ออกเป็น2ก้อนก็คือเป็นส่วน Train Set แล้วก็ส่วน Test Set นะครับก็คือใช้คำสั่งตัว Random Split นะครับตัวนี้อันนี้เราจะแบ่งครับ อันนี้เราจะแบ่งโดยใช้ตัว Proportion นะครับเป็นเทรนเซตนะครับ 70% แล้วก็เทสเซต 30% นะฮะก็ดันคำสั่งนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะแบ่ง Data ตัว Census DF ตัวนี้นะครับเป็น2ส่วนนะครับก็คือเทรนกับเทสครับได้แบบนี้ออกมาครับแล้วคราวนี้ก็คืออย่างที่ได้เรียนไปนะครับเลคเชอร์นะครับก็คือเราต้องทำตัว transformation ของตัวฟีเจอร์ที่เป็น categorical นะครับอันนี้ก็คือได้ขึ้นไปดูข้างบนเรียบร้อยนะครับว่ามันมีตัวฟีเจอร์ไหนบ้างที่เป็น categorical ฟีเจอร์ไหนบ้างที่มันเป็น numerical นะครับแล้วก็เอามาใส่เป็นลิสต์เอาไว้นะครับเพื่อจะได้เข้าถึงได้ง่ายนะฮะอย่างอันนี้ categorical ก็จะมีอะไรบ้างถ้าขึ้นไปดูนะครับcategorical feature ก็จะเป็น feature พวกที่เป็น type เป็น string พวกนี้นะฮะก็คือเป็น work class นะครับ education marital status นะครับ occupation relationship race sex แล้วก็ native country นะครับอันนี้ก็คือจะเป็น feature ที่เป็น categorical นะครับส่วน feature ที่เป็น numerical ก็คือที่เหลือลบกับ feature categorical นะทั้งหมดลบ feature categorical ครับก็เลยสามารถทำเป็น set นะครับของตัวคอลัมน์ทั้งหมดนะลบด้วยเซตของคอลัมน์ฟีเจอร์ที่เป็น categorical ได้นะฮะก็เป็นแบบนี้นะครับก็พวกที่เป็นฟีเจอร์ categorical ก็คือต้องเอามาทำ transformation นะฮะซึ่งจะ transformation แบบไหนนะครับขึ้นอยู่กับตัวค่า unique ของตัวของตัวฟีเจอร์นั้นๆนะฮะอย่างเช่นนะครับตัว work class นะครับ work class เนี้ยมันมี9 unique นะครับเดี๋ยวลองรันคำสั่งนี้ดูselect ตัว work class มาแล้วครับ distinct.count นะครับก็เห็นว่าตัวนี้นะครับมันมีทั้งหมด9 unique ดังนั้นนะครับตัวนี้ก็เลยต้องทำเป็น one hot encoder นะฮะมันก็เลยจะมี2ตัวก็คือเราทำ indexer ก่อนแปลงจากตัว string ให้กลายเป็นตัว index 0ถึง8ก่อนเพราะว่านี้มันมี9นะฮะก็จะกลายเป็น index 0ถึง8เสร็จแล้วก็ค่อยเอา index 0ถึง8นั่นน่ะแปลงให้กลายเป็น one hot encoder อีกรอบนึงนี่ก็ทันนะฮะมีตัวที่ยูนิคมันมีคำถามมาหน่อยนึงนะถามว่าเครื่องหมายตัวยกกำลังนะฮะที่อยู่ในคำสั่งเซตเอาไว้ใช้ทำอะไรอ๋อยูเนียนครับครับเป็นการยูเนียนของเซตนะฮะอันนี้ก็คือการเอาเซตตัวคาแรคเตอร์ฟีเจอร์นะครับยูเนียนกับตัวเซตเลเบลคอลัมน์นะฮะตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับตัวเลเบลนะครับยูเนียนกับตัวนี้ครับครับพอดีอยากเขียนนะมันเป็นเซตคอมบิเนชันนะก็เลยใช้ยูเนียนโอเคครับแล้วก็คอลัมน์แคตตาล็อกอื่นๆเหมือนกันนะครับอย่าง education อันนี้มี16ยูนิคนะครับถ้าลองรันตัวนี้ดูนะครับมี16ยูนิคก็แปลว่าต้องใช้ตัว one hot encoder เหมือนกันนะฮะก็เลยต้องทำ indexer encoder นะครับเหมือนกันนะครับ marital status ก็เหมือนกันเลชันก็ด้วยนะฮะวันนี้อันนี้คอลัมน์แคตตาล็อกมันจะเยอะนิดนึงนะฮะก็เลยต้องทำหลายตัวหน่อยโอเคครับเสร็จแล้วคราวนี้มันจะมีอยู่คอลัมน์เซ็กซ์นะครับที่มันมียูนิคแค่2นะครับก็คือเป็นแค่เมลกับฟีเมลอันนี้ก็คือใช้แค่อินเด็กเซอร์อย่างเดียวนะฮะก็คือทำอินเด็กเซอร์อย่างเดียวพอนะครับวันนี้ในทีมกันที่นะครับกลับมามียูนิคหลายตัวอีกแล้วก็ทำมาเป็นตัว indexer แล้วก็ one hot เหมือนเดิม
คลาสนะครับคลาสอันนี้ของตัว Data Set เนี่ยมีอยู่แค่2อย่างก็คือมีรายได้มากกว่า 50,000 กับมีรายได้น้อยกว่า 50,000 นะฮะตัวที่ใช้เป็นแค่ indexer อย่างเดียวตัวที่สำคัญตรงนี้นะครับเวลาเราทำพวกนี้ที่เราจะต้องระวังคือเรื่องของชื่อคอลัมน์นะฮะจะเห็นว่าในแต่ละขั้นเนี่ยจะมีการกำหนด input call และ output call นะฮะคือเราควรจะต้องกำหนดให้มันเป็นฟอร์แมตของเราอะนะเช่นเราจะมี underscore index เป็นตัว index underscore prep เป็นตัว prep แต่ถ้าเกิดอันไหนเป็น index จะเห็นว่าเราใช้ underscore prep เลยนะฮะคือถ้ามันเป็น final form แล้วก็คือใช้ตัวนั้นไปเลยนะฮะก็มันจะได้เหมือนกับเป็นฟอร์แมตตอนเราไปเรียกทีหลังตอนทำ vector assembler เนี่ยจะได้ไม่ต้องแบบไปใส่ทีละชื่อคอลัมน์นะฮะจะได้ใส่แบบทุกอันที่มี underscore prep อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะได้ง่ายนะครับโอเคต่อเลยครับก็พอ transform เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวฟีเจอร์ทุกตัวนะครับมาแพ็ครวมกันเป็นคอลัมน์ฟีเจอร์คอลัมน์เดียวนะครับก็คือใช้ตัวนี้ครับตัว vector assembler นะฮะก็เดี๋ยว import มาก่อนนะครับแล้วก็ตัวนะครับฟีเจอร์คอลัมน์ที่จะเอามาแพ็คนะครับมันเกิดจากการเอาตัว numerical feature นะครับก็คือฟีเจอร์ที่เป็นตัวเลขอยู่แล้วนะครับบวกกับตัว categorical feature ที่เราเพล็บเรียบร้อยแล้วนะฮะเพล็บเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีตัว postfix ชื่อ underscore prep ต่อท้ายนะครับเหมือนพวกนี้นะครับจะมี underscore prep อยู่นะครับก็พวกนี้นะครับที่จะมี underscore prep อยู่ตรงท้ายแปลว่าอันนี้เป็นพวกที่เราเซตเรียบร้อยแล้วนะครับครับแล้วก็ลองดูนะครับว่ามันจะได้ฟีเจอร์คอลัมน์ชื่ออะไรมาบ้างนี่นะครับพวกที่เป็นตัวฟีเจอร์แบบตัว numerical นะครับมันก็จะเอาชื่อของมันมาเลยนะฮะส่วนพวกที่เป็น categorical นะครับมันก็จะมีชื่อ underscore prep ต่อท้ายนะครับแล้วก็นี่นะครับแท็กรวมเป็นคอลัมน์เดียวนะครับชื่อว่าคอลัมน์ฟีเจอร์โอเคครับมีคำถามเข้ามาครับว่าทำไมก่อนรัน ML ต้องทำ Vector Assembler ก่อนเป็น requirement ของการรัน ML lib หรือเปล่าแล้วรันใน Python เฉยๆมันไม่ต้องเอาไปรวมกันก่อนก็ได้ใช่ไหมครับตอนรัน Python เฉยๆเราไม่ได้รวมนะฮะเราใส่เข้าไปทั้งก้อนเลยใช่ไหมครับในการรันเนี่ยแต่ว่าในนี้มันจะต้องเหมือนกับเอามาใส่ไอตัวคอลัมน์ฟีเจอร์เนี่ยมันจะเป็นคอลัมน์เดียวนะฮะเนี่ยมันจะเป็นแค่1คอลัมน์เลยนะฮะก็ requirement ไหมก็ใช่ครับมันใช้เป็นเหมือนกับต้องเราต้องเห็นว่าตอนเรารันโมเดลเราต้องกำหนดนะฮะฟีเจอร์คอลัมน์คือฟีเจอร์คอลัมน์ไหนนะฮะดังนั้นเลยต้องใช้ vector assembler ในการทำงานตรงนี้นะครับเห็นเนาะครับต่อไปก็เป็นตัว modeling นะครับอันนี้ใช้ตัวเป็น random forest นะครับก็คือ import มานะครับแล้วก็สร้าง instance ของตัว random forest ขึ้นมาบอกว่า input ตัว feature input ก็คือให้เป็นคอลัมน์ชื่อ feature นะครับซึ่ง feature เนี่ยเกิดจากการทำ vector assembler ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็บอกว่า label ที่จะให้มันไปหาความสัมพันธ์ระหว่าง feature กับ label เนี่ย label ก็คือคอลัมน์ class prep นะครับซึ่งก็คือคอลัมน์คลาสนะฮะซึ่งเราเพ็ดเป็นตัว string indexer มาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะฮะครับแล้วก็อันนี้ก็คือหลังจากที่มัน predict มาแล้วเนี่ยอันนี้คือเราจะเปลี่ยนตัว label ที่มัน predict มาแล้วเนี่ยให้มันกลับเป็น label เดิมก่อนที่เราจะทำตัว transformation นะฮะก็คือเวลา predict มาเนี่ยมันจะได้เป็น label 0กับ1ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราเอาตัว label converter ตัวนี้เนี่ย index string ตัวนี้เนี่ยมาแปลงกลับให้มันกลายเป็นตัวชื่อ class เหมือนเดิมนะครับคือมากกว่า50หรือน้อยกว่า 50k นะฮะตัวนี้เหมือนเดิมนะครับจะสังเกตว่าตัว label นะครับตัวนี้เอามาจากตัว class indexer label นะฮะก็คือ class indexer label เนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่า0เนี่ย map กับตัว label ไหนอยู่1เนี่ย map กับตัว label ไหนอยู่นะครับก็คือเอามาเหมือนกับ invert กลับนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือสร้างปลายนะฮะปลายอันนี้ก็คือเอาตัวพวก transformer ทั้งหลายที่เราทำไปในขั้นก่อนหน้านะครับมาแพ็คนะครับให้มันกลายเป็นปลายนะฮะอย่างอันนี้นะครับมีอะไรบ้างก็จะมี word class indexer แล้วตามด้วย encoder นะฮะ education นะครับ indexer แล้วตามด้วย encoder marital status indexer ตามด้วย encoder occupationนะครับ indexer แล้วก็ encoder เราจะใช้ relationship indexer encoder นะฮะ race indexer encoder แล้วก็ set indexer นะฮะ native country indexer native country encoder class indexer นะฮะ
อันนี้ก็คือพวกนี้เป็นส่วนของการทำตัวฟีเจอร์ transformation ทั้งหลายนะฮะที่เราได้ทำไว้ transform เสร็จแล้วก็มาแพ็คนะครับด้วย vector assembler แพ็คด้วย vector assembler ได้ column feature เรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าโมเดลนะฮะเอาเข้าโมเดลเสร็จมันจะมีcolumnชื่อ prediction ออกมานะครับซึ่งค่ามันจะเป็น0กับ1อยู่เราอยากจะแปล0กับ1นั้นนะให้กลายเป็นชื่อ class จริงๆของดั้งเดิมของมันนะฮะก็คือใช้ label converter ในการแปลกลับนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะต่อไปก็ฟิตตัวโมเดลได้เลยนะครับอันนี้ใส่อันนี้เรียกว่าเป็น magic command นะครับของตัว Jupyter นะครับใส่ไว้เพื่ออยากรู้ว่าตัวเซลล์เนี้ยใช้เวลารันเท่าไหร่นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะก็อันนี้ฟิตใช่มันก็จะนานตรงนี้แหละครับเพราะว่าฟิตมันถ้าเรียกว่าฟิตมันก็เป็นเหมือนแอคชั่นนะฮะมันก็รันฟิตฮอร์โมนอ่ะมาแล้วนะฮะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไป8วินาทีครึ่งนะฮะรันจริงรันจริงเนี่ยอย่างอาจารย์เคยรันน่ะนานสุดก็มีนานมากเลยนะแบบ30ชั่วโมงก็มีนะก็แล้วแต่อันนี้ data เล็กๆโอเคต่อครับอันนี้ data เล็กครับไม่ได้ใหญ่มากครับแล้วก็อันนี้ก็คือเอาตัว test set นะครับเอาไป get prediction ออกมานะครับจากตัวโมเดลนะครับก็คือสั่งโมเดล .transform นะครับแล้วก็โยนตัว test set เข้าไปก็จะได้ค่า prediction ออกมาจะได้เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ลองเลือกตัว prediction มาดูนะครับอันนี้เลือกตัวอะไรมาบ้างอันนี้เลือก class จริงของมันนะฮะเลือก class ที่ทำนายออกมาได้นะครับแล้วก็ probability ออกมานะครับนี่ครับก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้พอดี data มันสุ่มได้โชคดีมากว่า10ตัวแรกของ10ตัวแรกของ test set ทุกตัวเป็นน้อยกว่าเท่ากับ50หมดเลยนะครับเดต้ามันสูงในโชคดีเกินไปหน่อยคราวนี้ถ้าลองสังเกตมันจะมี probability กับ raw prediction นะฮะต่างกันยังไง probability มันก็จะเป็นตัว probability ของมันเลยนะครับ raw prediction มันจะมาจากเพราะว่าอันนี้เราใช้ random forest ใช่ไหมฮะมันจะมาจากหลายๆต้นนะฮะมันก็จะเป็นตัวผลแบบเวลาที่มันทำนายมาตอนที่เอามารวมกันนะฮะนั่นแหละนั่นคือ raw prediction นะครับโอเคครับต่อเลยครับก็อันนี้ได้ผลออกมาแล้วนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็บอกว่าคลาสจริงก็คือน้อยกว่าเท่ากับ 50k ผลที่ได้จากการดันโมเดลพรีดิคตัวนี้ออกมาก็บอกว่าน้อยกว่าเท่ากับ 50k เหมือนกันนะฮะพอดีเดต้านี้มันโชคดีเกินไปหน่อยนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเราทำตัว evaluation นะครับของ performance ของตัวโมเดลนี้นะฮะอันนี้ก็ใช้ตัว binary classification evaluator นะครับเพราะว่างานของเรามันเป็นงาน binary classification นะครับแล้วก็อันนี้สั่งนะครับ binary classification evaluator นะครับ label call ส่วนนี้ก็คื อตัว column label ที่เราทำนายออกมานะฮะก็คือตัวนี้ใช้เป็นตัว class prep นะครับก็คือมาจาก column label เดิมๆที่ยังไม่ได้แปลงกลับเป็นตัวชื่อ class ตัวนี้นะครับแล้วก็ metric อันนี้ใช้เป็น render RLC นะครับนี่ครับแล้วก็สั่งตัว evaluate นะฮะได้ AUC ออกมาครับก็ได้มาแค่นี้ 0.89 อันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการในการรันตัว Spark ML นะครับLab LabLab ครับ Lab อันนี้ง่ายๆครับLab อันนี้นะครับใช้ Data เป็นตัว Forest Cover Type นะครับบางคนอาจจะเคยเห็น data นี้มาแล้วนะครับถ้าเคยเข้าไปเล่นใน Tackle มันก็จะมีอยู่นะตัว data นี้จริงๆแล้ว target class มันจะมีอยู่ทั้งหมด7ตัวนะครับแต่อันนี้เพื่อ simplify นะครับเลือกมาแค่2ตัวนะครับตอนนี้ผมทำข้อมูลไม่ได้บ่อยละ data นะครับก็โหลดได้นะครับจากลิงก์ที่ให้ไปนะครับตัวนี้นะฮะก็คือ data ตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูหน้านี้ดีกว่า data ตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัว geographic property นะครับก็คือพวกนี้เป็นเหมือนกับคุณสมบัติทางธรณีวิทยาของพื้นที่นะครับบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ cover type ตัวนี้เนี่ยเป็น target ที่เราต้องการทำนาย cover type ตัวนี้เนี่ยก็คือบอกว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยจะมีต้นไม้ประเภทไหนขึ้นอยู่นะครับงานของเราเนี่ยก็คือใช้ข้อมูลทาง geographic พวกนี้ในการทำนายว่าบริเวณนั้นอ่ะ
จะมีต้นไม้อะไรขึ้นอยู่นะครับอันนี้ก็ data description นะครับไปอ่านกันได้แต่ตัวที่อยากจะเน้นก็คือตัวนี้นะครับตัว cover type ตัวนี้เป็นตัว target นะครับก็เป็นเป้าหมายของการทำนายของเรานะครับก็มี2 class ตอนนี้นะฮะโอเคดู task กันครับงานที่จะทำนะครับก็คือง่ายๆครับอันแรก copy ไฟล์จาก local ขึ้นไป HDFS ครับโชว์ command ด้วยนะฮะอันที่2นะครับก็คืออ่าน data นะครับจาก HDFS นะครับลงใน Spark นะฮะแล้วก็แสดงผล5โรว์แรกของ data ออกมานะครับเพื่อจะดูว่า data นั้นมันโหลดสำเร็จแล้วนะฮะนี่มี command เรียบร้อยแล้วนะครับตัดตรงนี้ไปใส่เอาเองนะฮะมันอันนี้คำสั่งนี้มันเป็นคำสั่ง read เข้าไปเฉยๆนะครับแสดงผลนี่อีกอันนึงนะฮะก็ไปลองทำกันมานะโอเคครับครับครับอย่างที่3ก็คือนะครับแบ่ง data นะครับออกเป็น training set กับ test set นะครับอัตราส่วน 70-30 นะครับ training set 70 test set 30นะครับแล้วก็อย่างที่4นะครับทำปลายโมเดลของตัวนั้นนะอันนี้เนี่ยพอดีมันจะมีตัวคอลัมน์ที่เป็นแคตตากรีอยู่ทั้งหมด2คอลัมน์ก็คือ wilderness type กับ soil type นะแล้วก็อีกคอลัมน์นึงที่เป็นแคตตากรีเหมือนกันแต่มันเป็น target นะครับก็คือ cover type นะก็ทำตัว indexer encoder ของ3คอลัมน์นี้มานะฮะแล้วก็ทำตัวพอทำตัว indexer encoder เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาตัว vector assembler นะครับมาแพ็คตัวฟีเจอร์ทั้งหมดนะฮะลงเป็นตัวคอลัมน์ฟีเจอร์คอลัมน์เดียวแล้วก็ทำ random forest classifier นะครับแล้วก็ label converter เอาไว้แปลงตัว label กลับไปกลายเป็นชื่อ class นะครับแล้วก็ fit pipeline ด้วย training set นะฮะแล้วก็ทำ prediction ของ test set แล้วก็วัดนะครับ performance ของตัวโมเดลนะครับด้วยใช้ area under the curve นะครับครับเท่านี้นะฮะครับถ้าฝั่งอาจารย์ให้จริงๆงานมีเท่านี้แหละแต่ว่าอยากให้เราไปอ่านเพิ่มนะครับตัว ROC นะฮะที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้นี้ส่วนหนึ่งแต่ว่าอยากให้ลองไปอ่านดูนะว่าค่า AUC เนี่ยมันมีความหมายยังไงหรือทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้มันก็แบบเป็นคร่าวๆใช่ไหมว่ามันก็ยิ่งสูงยิ่งดีนะค่ามันก็เป็นค่าที่บ่งบอกถึงเวลาที่เราปรับ threshold นะฮะเนี่ยอย่าง prediction เมื่อกี้มี probability ใช่ไหมถ้าเราปรับ threshold จากน้อยไปมากปุ๊บค่าไอตัว true positive rate กับ false positive rate มันจะเปลี่ยนไปนะแล้วมันเปลี่ยนไปปุ๊บมันลากเป็นเส้นได้นะสร้างเส้นกราฟได้นะถ้าเกิดแบบไอตอนวิชาถ้าเป็นวิชาแบบที่เน้นไปทางด้านพวกทฤษฎีมากอาจารย์ก็จะให้แบบลองพลอตทีละจุดปรับ threshold พลอตทีละจุดอะไรอย่างเงี้ยนะวิชาเรามันเข้าไปทำเลยนะมันเลยไปประเมินเป็นค่าขึ้นมาเลยนะครับอย่างเลยแนะนำว่าไปอ่านเพิ่มนะฮะ ROC นะฮะROC คืออะไรนะฮะมันคิดมายังไงบ้างนะฮะแต่ก็เนี่ยค่าอยู่ระหว่าง 0.5 ถึง1นะฮะยิ่งสูงยิ่งดีนะครับก็ประเมินออกมานะครับว่าเป็นค่ามีค่าเท่าไหร่กันนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวงานนะครับงานของตัวครั้งนี้นะครับก็จะเป็นหมดแล้วนะโอเคครับบอยขอบคุณมากครับนะฮะงานนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมีอันนี้ใช่มีก็คือส่งนะครับเป็นอาทิตย์หน้านะครับ LEB2 ตอนเที่ยงคืนเหมือนเดิมใช่เดี๋ยวอาจารย์รีบทำครั้งที่แล้วลืมนะเดี๋ยวรีบทำตัวที่ส่งให้นะฮะแล้วก็อีกอาทิตย์นึงเราก็จะสอบนะฮะสอบก็เตรียมพรีเซนต์มาแล้วกันนะครับโอเคนะฮะหมดแล้วนะครับก็โอเคครับบายขอบคุณครับมาคราวนี้มาคุยกันนะก็หมดแล้วนะครับวิชา Big Data นะครับของเราก็จะเห็นว่าเราดูทั้งการทำ Data Analytics ในเชิงที่ใช้ Python นะฮะแล้วก็มาใช้ตัวระบบ Big Data นะครับในการที่จะเอาข้อมูลเข้ามาประมวลผลนะฮะแล้วก็ทำโมเดลตรงนี้นะครับโอเคสำหรับคาบนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมครับเกี่ยวข้องกับการรันตัวโปรแกรมโดยที่ใช้ Spark นะฮะก็ต่อยอดจากครั้งที่แล้วเนาะมาแล้วก็เอามารันเป็นตัว Spark Machine Learning นะฮะรันมาเพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลกันนะฮะโอเคนะฮะก็ถ้ามีคำถามตอนนี้เท่าที่ถ้ายังไม่มีก็เอาไว้ก่อนก็ได้นะถ้ามีคำถามก็โพสต์ในกลุ่มไปนะฮะถามไปนะฮะพยายามถามก่อนสอบนะฮะใกล้ๆวันสอบถามเนี่ยอาจารย์มักจะมีเนื่องจากไม่ใช่ระบบ Big Data เป็นระบบตอบเมื่อเห็นนะฮะบางทีถามมาก็จะตอบถ้าตอบได้นะไม่งั้นก็จะไม่ได้ตอบนะฮะก็ถามมาแต่เนิ่นๆนะครับ
ใน LB2 ในสล็อตที่เขียนไว้ว่า lab 11จริงๆมันคือ lab 10ใช่ไหมครับสงสัยจะใช่นะฮะจานอาจจะพลาดเองแหละ10ครับ10 10 10นะเพราะมันส่งทิศนั้นนะเดี๋ยวเข้าไปแก้ให้นะเปลี่ยนชื่อให้ครับใช่ครับ lab 10ครับครับก็เนี่ยครับการใช้งาน HDFS นะฮะเพื่อจัดการข้อมูลเข้าใจการหลักการทำงานของมันเขียน map reduce นะฮะมาเขียน spark นะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราทำโปรเจกต์มาดูกันว่าเราทำ Big Data Analytics นะเป็นยังไงบ้างนะถ้าเกิดรันได้รันในตัวนี้นะฮะรันในตัวแนะนำว่ารันในตัว Spark ตัวนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใช้ในแนะนำว่ารันใน Spark นี่แหละถ้าใครจะใช้ Python เฉยๆก็จริงๆก็ได้เหมือนกันนะฮะครับอย่างน้อยทำให้มันสมเหตุสมผลอธิบายได้มาอาจารย์เน้นว่าเราเข้าใจนะฮะทำเสร็จออกมายังไงเน้นว่าเข้าใจอธิบายได้เป็นหลักนะครับดังนั้นเวลาที่พรีเซนต์โปรเจกต์เนี่ยเน้นที่ว่าเราอธิบายได้ว่าเราทำตรงนี้ไปเพราะอะไรนะครับรู้ว่าที่เราเขียนโค้ดมามันเป็นยังไงมันคืออะไรบ้างนะครับโค้ดมันจะเหมือนอาจารย์ว่าที่ของบางคนเนี่ยแบบให้เอาจากแคคเกิลใช่ไหมมันก็จะมีอาจารย์สอนมาหลายปีแล้วมันก็จะมีอันที่มันทำมาเสร็จแล้วนะทำมาเสร็จแล้วที่เขารันมาเสร็จแล้วอย่างเงี้ยคราวนี้บางคนก็ไปหยิบมาเลยโดยที่ไม่รู้อะไรเลยนะว่ามันหมายความว่ายังไงอาจารย์ถามไปก็จะงงๆนะอันนั้นก็ไม่โอเคนะครับก็เข้าใจด้วยนะครับว่ามันคืออะไรแต่ทำเองดีกว่านะครับพวกนี้นะอาจารย์บอกได้เลยว่าเราสกิลการเขียนโปรแกรมสกิลการทำความเข้าใจตรงเนี้ยเหมือนแมทอะแมทถ้าเราไม่ได้โซลด้วยตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าเราแก้ด้วยตัวเองเราก็จะเข้าใจมันถูกไหมครับโคดดิ้งก็เหมือนกันถ้าเราเขียนด้วยตัวเองเราก็จะเข้าใจถ้าเราไม่ได้เขียนเองเราอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะครับมีคำถามมานะครับโปรเจกต์ไม่จำเป็นต้อง cover ตามที่เรียนทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับไม่จำเป็นต้อง cover ตามที่เรียนก็ได้นะฮะหมายถึงว่าบางคนอาจจะไม่ได้ใช้ Hive ก็ได้นะฮะบางอาจจะใช้แค่บางตัวใช้เครื่องมือให้เหมาะสมครับแต่บางคนอาจจะอยากใช้ก็ได้นะเข้า Hive แล้วอ่านจาก Hive แทนได้หมดนะครับอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะฮะก็ดีนะฮะคือแสดงให้คือหลักๆคือเนี่ยครับเรามีโปรเจกต์ที่เราต้องทำอยู่นะฮะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจในเรื่องที่ทำนะฮะใครอยากจะเอาทูมาผสมกันให้เห็นก็ดีนะฮะไม่ต้องเอาเข้า HDFS อ่านธรรมดาก็ได้ ingest เข้า Hive นะครับเอามาใช้ Flume อ่านเข้ามาแล้วก็เอาเข้า Hive แล้วก็เอามาแสดงผลเอามาทำโมเดลอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะใช่ครับโอเคนะฮะก็ตามนี้เนาะมีคำถามอะไรอีกไหมในเรื่องของวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของโปรเจกต์นะฮะเรื่องของสอบนะฮะสอบเนาะเมื่อตอนมิดเทอมเฮ้ยอาจารย์ลงคะแนนไปยังเนี่ยยังไม่ได้ลงคะแนนแน่เลยทำไมพวกนี้พลาดเยอะจังพูดถึงสอบแล้วนึกขึ้นได้ตรวจเสร็จแล้วคะแนนลงไปหรือยังวะเราอยู่ที่ฟีเจอร์ไลฟ์เช็คก่อนโอ้เดี๋ยวกันนะอาจารย์ยังไม่ได้เอาคะแนนลงให้ใช่ไหมเนี่ยใช่แน่เลยใช่ยังไม่ได้ลงคะแนนโอเคพลาดอย่างแรงครับเดี๋ยวลงให้นะครับคะแนนนะฮะคะแนนตรวจเสร็จแล้วนะเสร็จมาพักหนึ่งแล้วแหละนะครับอาจารย์นึกว่าลงไปแล้วหลายคลาสเกินนะเดี๋ยวเอาคะแนนลงให้นะครับตัวนี้นะฮะอธิบายเรื่องสอบไฟนอลอีกทีได้ไหมครับมาไม่ทันสอบไฟนอลนะครับก็อาจารย์ไม่อยากทำแบบให้เราคือเดี๋ยวอาจารย์จะทำในระบบตัวนี้นะฮะทำในคลาสมาร์เกอร์นะฮะคือเดี๋ยวจะสอบผ่านคลาสมาร์เกอร์กันนะฮะเนี่ยครับจะสอบผ่านในตัวคลาสมาร์เกอร์ตัวนี้นะครับคลาสมาร์เกอร์ตรงนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์จะทำตัวข้อสอบออกมาแล้วก็เดี๋ยวเอาลิงก์ไปโพสต์ให้ซึ่งมันจะกำหนดเวลานะครับเราจะสอบกันตามเวลาของตัวที่เขากำหนดไว้ในตัวในตัวนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์แชร์อีกทีหนึ่งเนาะในตัวนี้นะเวลาสอบเนี่ยนะครับของเราสอบวันที่เนี่ยครับสอบวันที่18นะครับบ่ายโมงถึง
4โมงเย็นนะครับเราจะสอบตามเวลานี้เป๊ะๆนะครับโดยที่ทุกคนก็จะเข้าไปทำในตัวเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้เข้าไปทำนะฮะให้นะครับซึ่งเราก็ต้องทำตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะฮะทำได้แค่ช่วงนั้นนะครับข้อสอบจะมีทั้งหมด40ข้อนะครับเหมือนกับที่เราคือข้อสอบมันจะเป็น40ข้อนะเป็น multiple choice และเติมคำนะฮะในนั้นนะครับและคำอธิบายประมาณนั้นนะฮะก็เดี๋ยวจะอาจารย์จะเอาตัวลิงก์มาให้นะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์ต้องไปเตรียมข้อสอบให้เสร็จในระบบก่อนนะฮะแล้วเราก็เข้าไปทำในนั้นกันนะครับถ้ามีสอนใช้งานไหมไม่เคยใช้งานมาก่อนเวลาที่เข้าไปทำเนี่ยมันจะอันนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวแชร์ก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวลองทำอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยววายลองไปทำตัว mock up ได้ไหมแบบง่ายๆ 2-3 ข้อแล้วกันนะเดี๋ยวให้ TA ลองทำให้ดูนะฮะทำไอ้ mock up 2-3 ข้อแล้วก็มันจะมีแบบฟรีอยู่นะวายก็เข้าไปสนับของอาจารย์มันต้องแบบใช้มากกว่าแบบฟรีนะแต่เราลองทำแบบ mock up 2-3 ข้อมาแล้วก็ไปโพสต์ดูแล้วกันครับแล้วก็พวกเราก็ลองเข้าไปทำนะฮะว่าตัวไอการใช้งานมันเป็นยังไงนะครับ mock up แล้วก็ทำข้อสอบเอาข้อสอบแบบพวก multiple choice ธรรมดานะฮะแล้วก็มันจะทำเป็น sequence ปกติแล้วก็คือพอเรามีลิงก์แล้วเนี่ยเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีการเข้าไปกรอกว่าเราคือใครนะฮะแล้วก็ทำก็คือเหมือนกับเลือกธรรมดาแหละนะฮะเลือกธรรมดาดังนั้นเวลาสอบสิ่งที่เราต้องเตรียมคือเราต้องมีกระดาษนะฮะมีตัวเอกสารของเราที่เราจะต้องเตรียมถ้าเกิดเราจะเปิดดูอะไรก็ตาม whatever นะหรือเราจะใช้อะไรในการคำนวณก็แล้วแต่นะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่ทำก็คืออ่านโจทย์นะฮะแล้วก็คิดแล้วก็เลือกแล้วก็ next ประมาณนั้นนะฮะถ้าเกิดพูดถึงนั้นแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ไหวลองทำตัว mock up ตัวนี้ขึ้นมานะครับไหวโอเคไหม class marker ได้ครับครับก็ลองทำเป็นแค่ตัวอย่างแค่ 2-3 ข้อก็พอนะฮะเอาแค่แบบเอามาโพสในกลุ่มนะตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปลองทำแล้วกันนะฮะข้อสอบไม่ต้องทำข้อสอบจริงนะหวายเอาเป็นแค่แบบ A B C ให้ลองเห็นลักษณะของการใช้งานมันเฉยๆนะฮะโอเคนะครับก็หลักการมันก็ประมาณนี้นะครับก็คือสิ่งที่มาทำอ๋อเวลาทำจริงๆเนี่ยอาจารย์จะมีข้อสอบอยู่อาจารย์จะทำข้อสอบไปมากกว่า40ข้อนะครับอาจารย์จะทำไปเยอะๆเลยนะฮะแล้วมันก็จะไปแรนดอมเลือกมามันจะแรนดอมลำดับด้วยนะครับแต่ละคนลำดับจะไม่เหมือนกันนะฮะข้อสอบก็จะเป็นข้อสอบถ้าเกิดสมมติข้อสอบอันนึงที่มีให้คำนวณเนี่ยอาจารย์จะมีอีก5เวอร์ชันนะฮะที่เป็นแบบนั้นนะครับเพื่อการลอกกันนะฮะในเวลาที่กำหนดนะครับดังนั้นก็จากเวลาที่มีอยู่ดังนี้มันก็จะน่าจะลอกกันไม่ค่อยได้นะฮะถ้าเวลานั้นนะก็ประมาณนั้นนะครับน่าจะประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เราจะใช้ตัวนี้ในการทำการสอบกันนะฮะตัวนี้นะครับมันเป็นเครื่องมือที่ในบริษัทข้างนอกเนี่ยเขาก็ใช้ตอนที่เราไปสมัครงานเนี่ยก็จะให้มาทำข้อสอบผ่านในพวกนี้แหละนะครับก็ทดลองใช้ก็ดีนะจริงมีหลายตัวเลยมี Think Exam มี Class Marker มีอย่างอาจารย์บางคนก็ใช้เป็น Kahoot แต่ Kahoot อาจารย์ว่ามันแบบออปชันมันน้อยนะอันนี้มันดีตรงที่แบบการจับเวลาการทำอะไรพวกนี้มันก็ค่อนข้างจะใช้ได้ค่อนข้างดีนะฮะยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญเหมือนกันนะเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องไปหัดใช้เหมือนกันต้องบอกว่าเนี่ยการที่แบบมาเปลี่ยนเป็นสอนออนไลน์อันนี้จัดสอบออนไลน์ยังไม่เคยทำเหมือนกันเอาจริงๆนะไม่เคยแต่แบบว่าให้เป็นเทคโฮมไปยากๆอะไรอย่างงี้นะแต่ก็อย่าเลยนะเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะตอนนี้นะเอายากๆกับพวกปอโทเอานะฮะปอตีก็เอาขนาดนี้แหละนะก็เดี๋ยวทดลองใช้กันแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็น่าจะหมดแล้วแหละนะครับโอเคนะครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับตรงนี้นะฮะถ้าจะต่อยอดจากวิชานี้นะต่อยอดจากวิชานี้ไปเนี่ยจริงๆของเรามันยังไม่ได้มีวิชาต่อทางด้าน architecture ทางด้านแพลตฟอร์มเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะด้วยตัวเองตอนนี้นะครับอาจารย์ก็เน้นว่าศึกษาพวกไปในเครื่องมืออื่นๆของตัว big data นะครับเช่นพวก kafka นะฮะเช่นพวกไอการทำ workflow ต่างๆบนนี้นะครับการทำ partitioning การใช้เครื่องมือที่พวกนี้ในการที่มันลึกเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้เราเข้าใจการทำงานของ Big Data มากขึ้นนะครับต่อยอดไปอีกนะครับคือไปดูเรื่องของพวก Lambda Architecture นะครับนะฮะต่อยอดไปอีกก็คือดูพวก Lambda Architecture นะฮะ
Lambda Architecture คืออะไรนะฮะนะฮะดูเรื่องของพวก Lambda นะฮะประมาณรูปนี้รูปนี้ดีกว่าง่ายกว่า Lambda Architecture คือการประมวลผลที่เราแบ่งการประมวลผลเป็นทั้งแบบ Batch แล้วก็แบบตัว Real Time แบบ Streaming นะฮะคือเรามีการทำ Streaming แล้วเราก็มีการทำที่เป็น Batch นะฮะมี2 Layer ที่มีความเร็วต่างกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบ Advanced ขึ้นมาหน่อยนะฮะต้องบอกว่าตอนเรียนคงไม่ได้ถึงขั้นนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราจะไปทำกับ IoT ทำ integration data หลายเลเยอร์นะฮะจริงๆอาจารย์ไปคอนซัลท์ธุรกิจเนี่ยเขายังมาไม่ถึงขั้นนี้กันเท่าไหร่เลย Lambda เนี่ยไม่ค่อยได้ขนาดนี้เท่าไหร่นะฮะแต่ก็ถ้าเกิดจะไปต่อนะต่อจากตรงนี้ที่เราเรียนกันก็ไอ้พวกนี้ก็เป็นอะไรที่มันจะไปต่อยอดได้นะครับอันนี้นะฮะโอเคนะครับมีคำถามอื่นอีกไหมครับในเรื่องของวิชา Big Data นะครับคลาสนี้ที่เราเรียนมานะครับถ้าเกิดเราถ้าเราดูตัวเรื่องเนื้อหาที่เราเรียนมาตั้งแต่ตอนแรกนะตั้งแต่ก่อนหน้าตั้งแต่ช่วงแรกเนาะมันก็มีทั้งเรื่องของการที่เราเข้ามาใช้ Python ในการประมวลผลข้อมูลใช่ไหมครับมีการทำโมเดลนะฮะการ explore นะคือเป็นโปรเจกต์เวลา Big Data บางทีเราใช้แค่แบบระดับ Python มาก็ตอบได้ละนะครับแล้วก็มาต่อยอดกันที่การใช้งานหลักการทำงานของพวก Hadoop นะฮะการใช้งานพวก Hive Flume Scoop นะครับเขียน MapReduce นะฮะหลังเยอะมากเลยใช่ไหมแล้วก็มาตามด้วยเนี่ยนะครับการใช้ Spark นะฮะ Operation ในการอ่านและประมวลผลข้อมูลนะฮะการที่จะสร้างโมเดลกับมันนะครับอันนี้ก็เป็น Big Data ในเชิงของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในเชิงของการ Analytics นะฮะ